อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับฮัลโหลฮัลโหลเจนกัวฮัลโหลเจนกัวหายหน้าไปไหนตั้งนานกันจ้ะเนี่ยลืมเราแล้วหรือยังไงฮะก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกไปหาภรรยาที่ไต้หวันมาอ๋อนี่คุณแต่งงานแล้วเหรอคะหรือเล่นละครอีกไม่ใช่เล่นละครหรอกนะจะขอแนะนำนะมีภรรยาผมจิรุแคที่ฮัลโหลคุณไนเซนตาสบายนะครับผมขอตัวสักครู่ส่งยิ้มหน่อยสิทำหน้าแบบนี้นะผมก็พังหมดแล้วสิฮัลโหลแซนดี้รอยเอเบลลี่แซนดี้งานนี้จัดได้ดีมากเลยทีเดียวนะได้ยินว่าคุณเป็นคนจัดใช่ไหมก็จะตามรายการน่ะหวังว่าภรรยาของคุณคงจะชอบนะสิ่งที่ผมชอบภรรยาผมก็ต้องชอบด้วยสิ มีภรรยาแบบนี้น่าอิจฉาเลยกันภรรยาผมเป็นคนน่ารักอยู่แล้วนี่ไม่ใช่การแสดงนะนี่เป็นเรื่องจริงทีเดียวแย่จังคืนนี้ภรรยาผมคงต้องแยกห้องแน่ๆเขาเป็นคนขี้อายนะครับของพันนี้น่ะก็แสดงกันแค่สองคนเท่านั้นนะคุณบาซันครับคุณจี้เชิญไปที่โต๊ะครับจ้ะนี่ทูนหัวร่วมมือกับผมอย่างดีนะไม่งั้นพ่อคุณชวดเงินแน่ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานภาพยนตร์รอบปฐมฤกษ์นะคะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณที่คุณจี้และคุณจางกรุณาให้เกียรติมาร่วมงานมหกรรมภาพยนตร์ครั้งนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาเงินไปนะกลับบ้านแล้วอย่าไปถลายที่ไหนล่ะลังนี่มันมาจากไหนอ่ะของพวกนี้มาตั้งนานแล้วนี่นาเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้แม่คะจะออกไปเหรอจ๊ะเปล่าค่ะเอาขยะไปทิ้งค่ะอ๋อตายจริงใครให้เอาตุ๊กตานี่ไปทิ้งอะฮะก็ทำไมล่ะคะรองเท้าของหนูมันเก่าแล้วใส่ไม่ได้แล้วค่ะแม่ก็บอกกี่ครั้งแล้วอย่ายุ่งของใต้เตียงแม่สอนไม่จำเลยชอบวุ่นวายตามใจชอบตัวเองนะมีอะไรครับเนี่ยก็ถามแม่สิว่าเรื่องอะไรอะแค่ตุ๊กตาเก่าๆพวกนี้ต้องมาดุเขาด้วยเข้าเรื่องเลยเนี่ยอันเดิมมาเนี่ยมาเนี่ยพี่จะว่าเธอนั่นแหละไม่เข้าเรื่องฮะไอ้ตุ๊กตาพวกนี้เธอเคยรักของเธอมากนี่นาสมัยเด็กขาไม่กอดมันแล้วก็เธอก็จะนอนไม่หลับไงแต่พอมีตัวใหม่ฉันก็ลืมหมดแล้วอ่ะก็นี่แหละนิสัยผู้หญิงอ่ะ
ฮ้ยมาให้หวนมาได้ไหมมานั่งมานั่งโอ้นี่โอ้โหนี่มารูปอะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ยนี่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 วันวันดูอะไรดูอะไรดูนี่สิมะนี่จู่ว่าอย่าหนุนนี่นะเขาก็แจ๋วไม่เบานะใช่ไหมโอ้นี่เตี้ยเท่านั้นนะตะวันอกสิมันไม่สมดุลกันเลยนี่นะใช่จิ๋มสมัยนี้ผู้หญิงเขาใหญ่เพราะพ่อกายใช่เพราะพ่อกายเลยเล่นกล้าดูอะไรกันเนี่ยค่ะดูหน่อยสิว่าตายแล้วลุงดูสิอนวลคุณเหมือนไห่อย่าบอกว่าคุณไม่ได้ทำนะอ๋อก็ไม่ใช่ผมอะสิรูปนี้มันอยู่ในสมุดนี่แหละผมก็เก็บมันได้หยกหยกเองอะอย่างเว้ยไห่ทำไมรูปฉันไปทำแบบนี้วิตถานได้ยังไงฮะผมวิตถานเหรอเห็นหน้าตาคุณก็ดีๆอยู่หรอกแต่ว่าจิตใจของคุณอะซามสิ้นดีเลยรู้มั้ยนี่คุณว่าผมจิตซามวิตถานอย่างนั้นเหรอฮะคุณเข้าใจผิดแน่เลยนะเห็นสมุดของผมเปล่าครับอ๋อเล่มนี้ใช่ไหมนะเดี๋ยวใช่เนี่ยนะฮะใช่ใช่ของคุณใช่ไหมใช่เลยของผมยอดดวงใจของผมแต่แม่ขอบคุณนี่ยานวลบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่คนแบบนี้ก็ไม่เชื่อแต่เข้าใจเขาผิดนะเขาอยากถือรูปของฉันทำไมเล่าอ๋อรู้เหรอสวยไปเลยโดนด่าฟรีนะเราเฮ้ยไม่หรอกหน้าตานายก็เหมือนอย่างที่เขาว่านั้นหน้าวิจารณ์นั่นนะใช่ไหมนะจริงด้วยนะถามเป็นพวกจิตซามอีกด้วยนะเนี่ยนะงั้นเหรอเอาเลยมองให้เต็มตาฉันไปเก็บเงินนะฉันไม่คนใจกว้างรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปได้อยู่แล้วนี่นะครับแต่ผู้หญิงคนนี้ฉันว่านะร้ายกาจซะเหลือเกินเนี่ยต้องหาทางทำอะไรสักหน่อยแล้วเพื่อเป็นการแก้เผ็ดหล่อนสักหน่อยเป็นไงล่ะดีมากเพื่อนอะไรนะท่านนายพูดจริงหรือว่าพูดเล่นกันนะฮะเดี๋ยวก็ติดกับเขาหรอกกับอะไรคอยดูกันแล้วกันหน้าเพื่อนวันนี้เรียนหนักนะดูเลยนะไปก่อนนะจ๊ะไปบ๊ายบายเจอกันใหม่คุณแม่พี่ชายถูกรถชนอยู่โรงพยาบาลนะพี่ชายถูกรถชนเหรอใช่แล้วครับเพื่อนโทรมาบอกนะว่าเขาถูกรถชนอาการหนักซะด้วยนะครับทำไงดีล่ะก็ไม่รู้สิครับขึ้นรถไปดูกันดีกว่านะอ๋อผมรู้คุณไม่ไปรถผมหรอกนะงั้นคุณไปแท็กซี่เองกันแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยสิไม่น่าเป็นไปได้เลยอ่ะพี่ฉันขับรถช้ายิ่งกว่าเต่าสิอีกก็โดนชนได้ยังไงแปลกจริงๆเลยนั่งมาถึงที่นี่เพิ่งจะนึกออกเลยฮะไอคิวของคุณมีปัญหาแน่ๆนะครับพี่รู้ตัวหรือเปล่าล่ะต้องสอบไอคิวใหม่ไปเขาว่ายังไงฮะจอดรถเดี๋ยวนี้นะจอดนะผมต้องจอดแน่ๆครับแต่ไม่ใช่จอดที่นี่แล้วนะคุณหวนไถ่คุณจะได้ตลกอะไรอ่ะเดี๋ยวคุณก็รู้เองอ่ะนะพาฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะพาฉันลงไปเดี๋ยวนี้นะนี่อย่าโวยวายไปหน่อยจะได้ไหมผมพามาดูวิวเท่านั้นเองนะแล้วก็เครียดกันมาทั้งวันแล้วอ่ะดูสิวิวสวยแค่ไหนอ่ะผมเนี่ยเป็นคนรักธรรมชาตินะชอบฟังเสียงนกเสียงกาลมพัดใบไม้เสียดสีกันนี่ฉันขอเตือนคุณสักก่อนนะอย่าเล่นตลกกับฉันไม่ใช่เอาเรื่องจริงๆด้วยนะนี่ๆๆเข้าใจกันซะก่อนสิผมไม่ได้ทำอะไรคุณสักแอะเดียวอ่ะจะมาเอาเรื่องผมได้ยังไงคุณคุณนี่ยะโสเหลือเกินน่ะเป็นคนยะโสที่สุดที่เคยพบมาเลยขึ้นมาบนยอดดอยยะตวาใส่ผมอีกนับว่าเก่งมากเลยทีเดียวนะเอ๊ะเหมือนกับใครนะอ๋อนึกออกแล้วเหมือนใครคุณก็เหมือนกับคนที่อยู่บ้านผมที่ตอนนอนน่ะเอาฟันปลอมออกจากปากนี่ไม่มีผิดเลยอย่างเว้ยไทยคุณต้องการอะไรกันแน่ฮะอ๋อนี่ผมหวังดีกับคุณนะอากาศมันร้อนผมพาขึ้นไปรับลมเย็นๆอยู่บนดอยเพื่อไม่ให้ร้อนในผมหวังดีกับคุณนะหวังดีจริงๆด้วยนี่ๆๆๆๆอย่าไปตะโกนอยู่เลยนะโกรธมากนะมันจะแก่เร็วนะยืนดับอารมณ์ที่นี่ก่อนนะไม่ต้องเกรงใจนะผมไปก่อนนะบ๊ายบายนี่อย่าพึ่งไปสิเว้ยไทยหยุดนะหยุดสิบอกให้หยุดหยุดสินี่ๆๆวางใจเถอะนะผมต้องกลับมารับแน่แต่ต้องรอคุณหายโมโหซะก่อนเลยถึงจะมานะฮะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงหากเซ็งไม่อยากรอก็เดินลงไปก่อนก็ได้ทางโน้นก็ได้ทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะตามสบายนะถ้ารอไหวก็รอนะผมจะมารับคุณนะแต่ไม่แน่ใจเวลาไหนบ๊ายบายผมนี่ไม่ใช่คนโรคจิตหรอกนะฮะแต่ว่าที่นี่อาจจะมีโรคจิตตัวจริงก็ได้นะผมไม่รับรู้ด้วยนะคุณบ๊ายบาย
ลยแท็กซี่เดี๋ยวนี่คุณช่วยไปส่งหน่อยสิคะไม่ส่งยาไปส่งไหนอ่ะขอโทษค่ะฉันไม่ไปเลยล่ะค่ะอยากจะยืมวิทยุส่งข่าวหน่อยได้ไหมส่งข่าวอ่ะน้อยคิดจะมาเล่นการเล่ามาคนละรุ่นกันนะเจ้าก็ไม่น่าทิ้งไว้กลางดงอย่างนั้นคนเดียวนี่แต่ว่าที่นี่เขาไม่มีผีภูเขาหรอกนะแต่เฮ้ยไม่ได้หรอกเกิดเขาเจอพวกโรคจิตแล้วก็จะทำยังไงดีมันเป็นเรื่องใหญ่งั้นนี่ไม่เล่นแล้วแบบนี้นี่วันนี้นะผมอารมณ์ดีนะแต่มีเวลาน้อยเล่นกันแค่นี้ก็พอนะคือรถหน้ายืนแค่10นาทีนะคงจะไม่เมื่อยมากนะหรอกนะผมเชิญคุณขึ้นรถนะนี่หากว่าคุณไม่ขึ้นรถผมจะออกรถไปแล้วนะไปแล้วจะไม่มีรถมารับคุณแล้วคุณจะมาเสียใจทีหลังนะคุณนึกว่ารถของคุณจะลงมาจากดอยได้อย่างนั้นเหรออะไรนะทำไมรถผมจะลงจากดอยไม่ได้อย่างนั้นเลยก็หาเมื่อคืนนี้ขับรถลงจากดอยได้นะตัดหัวจะไปทำที่เขียบุรีได้เลยพ่อคะหนูอยู่นี่ค่ะหนูอยู่นี่ซ่าใช่ไหมพ่อคะคนไหนซ่าคนไหนซ่าปะซ่ามาใช่ไหมเราคืออะไรไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมเป็นไงลูกเป็นไงไม่เป็นไรเลยครับพ่อลูกสาวพ่อสักอย่างใครจะกล้าทำแกครับคอยรังแกผู้หญิงอ่ะหมอนี่จีเธออีกสิเอาเลยไหมนี่ใครมารังแกลูกสาวฉันน่าในรังแกลูกสาวจะจุ๊ดเลยไหนได้ก็เจอดีเจ็บนะนี่นะครับเขาทิ้งหนูเอาไว้บนดอยคนเดียวใจกล้าจะหมอนี่กล้าดูหน้าตาซื่อๆนะคือเข้าใจผิดนะครับลุงครับเข้าใจผิดอ่ะหน้าตาก็ดีมีการศึกษาหลอกเอาลูกฉันมาปล่อยดอยหรือไงรู้ไหมว่าฉันเป็นใครลูกฉันเป็นเจ้าหญิงนะส่วนฉันก็คือฮ่องเต้เมียของฉันก็คือเจ้าแม่บังอาจมากกล้ารังแกแม้แต่เจ้าหญิงของฮ่องเต้ใช่ไหมคือเข้าใจผิดกันนะครับเข้าใจผิดกันจริงๆนะเอามาเอามาเลยเอามาเลยสงสารเขาหน่อยสิผิดมากใช่ไหมเธอนี่เหมือนผู้ชายเลยนะเราเป็นคนมีการศึกษาดีเราต้องพูดกันด้วยเหตุผลใช่ไหมถอดล้อมาแล้วขี่ลงเขาดีมากลงเขาใช่ดีค่ะดีถอดเลยถอดเลยเดี๋ยวคุณลุงครับผมล้อเขาเลยทนายผมไม่ได้ทำอะไรเขาเลยนะละงั้นเอาแค่บอกก็พอถอดล้อมันก็แล้วกันนะครับโอ้ยถอดไปเลยไปนี่เมื่อกี้ใครนะผู้มาลงดอยใช้เวลานานแต่ลูกผู้ชายอกสามศอกเดินลงดอยแค่สองสามชั่วโมงเรื่องเล็กจะตายไปนะขอตัวกันนะคะข้าก็เดินนะแน่มากแน่มากมีแต่สีเขียวหรือไงจ๊ะไม่ให้ผู้ชายใส่มันไม่ค่อยเหมาะนะไม่นะคะเขียวอ่อนใส่แล้วดูดีจะตายไปนะคะคุณนายโอ้โหไงคะคุณนายขอโทษค่ะช่วยเปลี่ยนไซส์ S สักครึ่งโหลนะคะมันได้ค่ะขอดูบินหน่อยนะคะโอเคนี่ค่ะค่ะแหมคุ้นหน้าจังเลยนะคะเป็นเท่าแก่เนี้ยร้านชีเห่าใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะคุณก็โรงพยาบาลไงคะบอกแล้วน้องถือร้ายกาจมากเชื่อยังทีเนี้ยฮะไม่แค่เชื่อนะยังเจอด้วยตาตัวเองอีกด้วยแหละเพื่อนเจอเขาแล้วสิลงดอยไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงอ่ะใช่หรือเปล่าแล้วเป็นไงอ่ะสะใจแล้วสิเลยคนในบ้านแกแต่ละคนนั้นนักเรียนหัวมาทุกคนเลยทีเดียวเพิ่งรู้สึกคุณนายนี่โชคดีจริงๆเลยนะคะมีลูกสาวน่ารักด้วยสวยด้วยเรียนก็เก่งด้วยไม่น่าถึงได้บอกว่าคุณนายสบายแล้วอ่ะอุ้ยไม่หรอกค่ะลูกสาวฉันน่ะอุ้ยแสนงอนเอาแต่ใจจะตายหน้าปวดหัวค่ะแม่คะเห็นไหมคะเห็นไหมคะดูสิเห็นไหมไม่หรอกค่ะฉันน่ะอยากได้ลูกสาวนะคะลูกสาวน่ะอยู่กับพ่อแม่ลูกชายฉันน่ะนะคะวันแทบไม่ได้เห็นหน้าเลยละค่ะอ๋อจริงสิจ๊ะอนวลเรียนหนังสือที่ไหนจ๊ะฉันเรียนมหาวิทยาลัยฮ่องกงค่ะ
ก็เหมือนกันเลยลูกฉันก็เรียนมหาลัยฮ่องกงค่ะเรียนคณะบริหารธุรกิจนะคะอันเหรอคะพี่ฉันอาจจะรู้จักนะคะเขาเรียนบริหารเหมือนกันค่ะเขาชื่ออะไรคะเขาชื่อกัวจ้ะอ๋อพูดถึงก็มาเลยอายุยืนจริงๆเลยอ่ะนี่มาทำอะไรที่นี่ทำไมฉันจะมาไม่ได้ล่ะพี่ใหญ่มาทำอะไรที่นี่อ่ะก็นั่งรถเข้ามาไงคุณแม่คุณป้ารู้จักกันหรือยังฮะเนี่ยไม่แค่รู้จักนะจ๊ะรู้จักกันมา20ปีแล้วด้วยใช่จ้ะฉันจำได้สมัยเด็กนั้นเธออุ้มน้องมาทานซาลาเปาด้วยจำได้มากงั้นเหรอครับนี่เอาหวนจ๊ะเรียกคุณป้าสิจ๊ะสวัสดีครับคุณป้าครับจ้าจ้าจ้าแหมโตเร็วจริงๆเลยนะคะแม่ตอนอยู่โรงพยาบาลน่ะเขาร้องดังกว่าใครเพื่อนเลยนะเนี่ยเสียงดีนี่รู้ไหมลูกตอนลูกเกิดที่โรงพยาบาลน่ะคุณป้านอนข้างเตียงแม่ดวงเราสมพงกันพอต่อขึ้นก็มาเจอกันอีกจนได้เห็นมากค่ะค่ะอันนี้พูดถึงดวงนะสู้พวกเธอไม่ได้หรอกจ้ะหนูกับเขาเหรอเธอเกิดปีเดียวกันวันเดียวกันแล้วก็เดือนเดียวกันแม่ก็เลยโทรเรียกมาจะได้รู้จักกันยังไงล่ะจ๊ะไม่จริงหรอมั้งแม่คะจริงหรือเปล่าฮะผมว่าไม่เลยนะฮะดูไม่เหมือนว่าเกิดวันไหว้พระจันทร์เลยนะฮะแล้วทำไมเรียนน้อยกว่าผมอะฮะแบบนี้ไอคิวต่ำแง่ๆเลยมีปัญหาใครไปเกิดวันไหว้พระจันทร์เลยยะหยิบบ้าฉันเกิดวันคริสต์มาสดิยะคือเขาเกิดวันคริสต์มาสจริงๆจ้ะคนที่เกิดวันไหว้พระจันทร์ไม่ใช่เขาค่ะอ๋อนี่คุณยังมีลูกสาวคนโตอีกเหรอคะแล้วมีลูกชายอีกด้วยเหรอคะเนี่ยลูกสาวคนโตอะไรกันคะคุณป้าแม่คะหนูเป็นลูกคนเดียวไม่ใช่เหรอคะแม่คือลูกสาวคนนั้นไม่ได้อยู่ด้วยค่ะตาจีขอโทษนะคะคุณเนจี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเนจี้อะไรคะนี่พวกคุณคุยเรื่องอะไรกันคะเนี่ยพวกเราแซ่จู้ตังหากเล่านี่อย่านวลพูดกับคุณป้าดีๆหน่อยสิจ๊ะก็หนูพูดไม่ดีตรงไหนแล้วคะก็เป็นเรื่องจริงนี่นี่ยังจะพูดอีกอ๋อไม่เนี่ยอย่านวลได้เวลาหยอดมิเตอร์รถละไปกับพี่หน่อยป่ะขอโทษนะฮะเราไปก่อนนะป่ะจ้ะป่ะป่ะคุณป้าครับผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อเปล่าจ้ะไม่เกี่ยวกับเธอหรอกขอโทษค่ะพี่ใหญ่นี่บอกหน่อยสิมันอะไรกันแน่ฮะอย่าถามพี่หน่อยเลยนะพี่รู้ใช่ไหมล่ะพ่อคะทำไมพี่เขารู้แต่ว่าหนูไม่รู้ล่ะคะพ่อแม่ทูลหัวของพ่อกำลังคิดว่าจะเล่าให้ฟังยังไงคืออย่างนี้เอาไงดีพ่อจะเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะ พ่อแม่พี่น้องพูดถึงชาย30ที่โง่เง่ามีวันหนึ่งเจ้าหนุ่มคนนี้เขาไปดื่มน้ำอัดลมที่ร้านหนึ่งแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งจูงเด็กสองคนหน้าตาน่ารักมา เขาติดหนี้ร้านขายของร้านนั้นหลายร้อยเนื่องจากว่าสามีของหล่อนหายไปเจ้าหนุ่มคนนี้ก็เห็นใจสงสารแม่ไม้ลูกติดที่กำลังเดือดร้อนก็เลยให้ความช่วยเหลือจ่ายเงินให้ช่วยไปช่วยมาก็เลยบวกกันเป็นหนึ่งเดียวหล่อนก็คิดจะทดแทนพระคุณเขาก็เลยยกลูกสองคนให้เจ้าหนุ่มนั่นและตั้งแต่นั้นมาครอบครัวเขาทั้งหมด4คนก็อยู่กันอย่างมีความสุขที่นี่ยังไงแล้วที่นี่เหรออืมงั้นพ่อก็คือคนที่พูดถึงเจ้าหนุ่มคนนั้นใช่ไหมคะก็เจ้าหนุ่มคนนั้นล่ะอะไรกันฮะเนี่ยแบบนี้ก็มีด้วยเหรอลูกชายคนลูกสาวคนงั้นหนูไม่ใช่ลูกพ่อสิคะไม่ใช่เหรอแหมคือไม่ใช่ยังงั้นพ่อหมายถึงว่าโทษลูกเอ้ยพ่อไม่รู้จะพูดยังไงดีนะนี่ฟังพ่อเล่าให้จบก่อนได้ไหมฮะนี่ฟังนะอยู่กินกันมาไม่นานสามีของหล่อนสามีเก่าของหล่อนก็กลับมาถึงเห็นเมียไปอยู่กับผู้ชายอื่นแบบนี้ก็จะเข็นฆ่ากันให้ได้ตกลงกันมาได้น้อยแน่อยากได้ลูกไปที่แท้ก็อยากได้เงินเพื่อให้จบเรื่องเจ้าหนุ่มคนนั้นก็จ่ายเงินให้ผัวเข้าไป 100,000 ตนใจก็คิดว่าจะได้อยู่กันอย่างสงบเสียทีแต่เขาก็เป็นคนเลวไร้สัจจะก่อนจะกลับไต้หวันก็แย่งเอาลูกสาวไปคนนึงหายไป10กว่าปีแม่น่ะเขาหาลูกของเขาจนกระทั่งป่านนี้เนี่ยยังไม่เจอเลยตอนนี้เข้าใจยังอ่ะแม่ค่ะหนูขอโทษค่ะ
หนูยอมรับว่าหนูผิดหนูให้สัญญานะคะปิดเทอมหนูจะไม่ไปไหนหนูจะไปไต้หวันกับแม่ไปหาพี่ค่ะนะคะแม่ก็รู้ว่าดวงของหนูดีนะคะหากพาหนูไปไต้หวันด้วยต้องได้พ่อพี่คะแนนแน่เลยนะคะแม่ไม่รู้ว่าพวกเธอสามคนเล่นลูกไม้อะไรกันนี่แต่ว่าแม่ต้องสัญญาก่อนนะคะแล้วจะพ่อพี่เขาแล้วห้ามรักพี่หนูมากกว่าหนูอีกนะหนูไม่ยอมด้วยโตจนป่านนี้แล้วไม่รู้หรอกว่าแม่รักเธอแค่ไหนก็ทำไมล่ะคะแม่ก็โตแล้วนี่ยังอยากให้พ่อรักเลยจริงป่าดูแม่ลูกก็อิจฉากันใหญ่นั่นนะหน้าหมั่นไส้หมั่นไส้ใช้ทุกวิธีทางแล้วก็ไม่ได้ผลเราน่ะทำผิดไปแล้วมาแก้ไขเอาทีหลังอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยทีเดียวนะเกินคะค่อยๆจัดการเถอะค่ะต้องทำได้แน่ๆนะปล่อยไว้นานไปอากัวจะนึกว่าฉันน่ะทิ้งเขาน่ะสินี่เราก็จดหมายบอกเขาสิคะว่าเรากำลังเดินเรื่องขออนุญาตให้เขาลงมาสิคะดีมะเออจริงด้วยนะพอได้พบลูกกับแม่ที่เป็นดินใหญ่พ่อก็โกรธตัวเองมาตลอดเวลารู้สึกว่าพ่อน่ะได้ทิ้งเธอกับแม่เธอมาหลายปีอากัวเอ้ยตอนนี้ลูกกับแม่สบายดีหรอพ่อเดินเรื่องของเธอมาฮ่องกงแต่น่าเสียดายที่มีอุปสรรคมากมายแต่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคแค่ไหนพ่อต้องหาทางที่จะเอาลูกมาอยู่ฮ่องกงกับพ่อให้จงได้พ่อติดค้างลูกมามากนักพ่อคิดว่าจะชดเชยให้กับลูกบ้างจีนบ้านนี้ใช่ไหมใช่เลยแม่แต่ขี่รถเป็นชั่วโมงมาทำงานที่นี่แล้วแม่นะค่ะเขาเห็นเรามาดื่มน้ำชาต้องดีใจแน่เลยพี่จีต้องเลี้ยงนะโถเวลามันกินข้าวดื่มน้ำชาพี่กู้เป็นคนเลี้ยงตลอดเลยวันนี้ก็เลี้ยงอีกนะไปเถอะไม่ต้องห่วงหรอกไปไปบอยมาหน่อยบอยครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแล้วหน่อยแล้วหน่อยมาแล้วครับฮะดูไอ้หมอนั่นดิใช่โง่เป็นหมาไปทำไปหาอะไรก็ไม่รู้ก็นั่นนะสิทำยังไงกันเด้งเงินเดือนขึ้นทำไมเมื่อยเอาดิผลงานทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้จะไปรู้ทั้งหมด10เหรียญนะครับดีสหายถมน้ำลายเนี่ยถมใส่กระโถนสิอย่าถมเรี่ยราดแบบนี้มันสกปรกลูกหลานผมอะไรกันบ่นละเป็นบ่อยก็ทำไปสิวะระวังมากันเดี๋ยวมาต่อเจ๊ทุเรศขอโทษค่ะอย่างกู้หายอยู่นี่หรือเปล่าคะเขาเป็นคนชงน้ำชานะคะอ๋อหยางกัวไห่คนที่มาใหม่ใช่ไหมใช่เขาอยู่ชั้น2มั่งเราขึ้นไปหาดูสิค่ะขอบคุณมากนะคะมาต้องมาใจเย็นได้แล้วพี่เออท่านแกครับท่านแกครับนะครับมีล่ะเออคือผมอยากจะเปลี่ยนหน่อยนะครับท่านแกครับคือผ้าปูโต๊ะเนี่ยมันเก่าด้วยแล้วมันก็ดำด้วยนะฮะผมว่าเราเปลี่ยนใหม่จะดีกว่านะครับมันจะได้น่านั่งหน่อยนะฮะเปลี่ยนใหม่เหรออะไรแล้วก็เปลี่ยนใหม่กันหมดร้านเราร้านเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตมันก็โรงแรมจะได้เปลี่ยนกันบ่อยๆนะไม่นะครับคือว่าหาเราปรับปรุงให้มันสะอาดหน่อยแล้วก็ลูกค้าก็จะเข้าร้านมากนะครับลูกค้าเข้าร้านมากขึ้นเราได้กำไรมากนะลูกค้าเยอะนะฉันได้ฟังมานานแล้วล่ะหากเราทำตามมาตรฐานแล้วฉันคงไปจ้างคุณล็อกจ้างตาศรีตาสามาทำงานก็ได้หากเธอมีทางไปก็คงไปทำงานร้านกระจกอย่างฉันล็อกเชื่อสิแม่ก็ห้ามทำไมห้ามทำไมอ่ะแม่มาคิดหาพวกเธอหวังดีกับกัวไห่นะอย่าบอกนะว่าเรามาเจอเขาสภาพนี้นะไปเถอะไปไปกินร้านอื่นนะไปไปอ่ะเดี๋ยววานหน่อยนะวานหน่อยนะเอาเบียร์มา3ขวดนะแล้วเบียร์มา2 3ขวดก็ได้เร็วครับพี่กัวไปเถอะมาตัวไปด้วยอาลีตอนนี้ไปยังไงมาไงกันเนี่ยฮะทำอะไรกันเนี่ยกินเฉากล้วยเหรอเนี่ยสีดำๆมันไม่อร่อยเท่าไหร่หรอกนะมันเหมือนพวกคนดำห้าอย่างด้วยกันล่ะนะฮะเอาจริงสิคุณกินเลยเหมาะจะกินแล้วล่ะเออนี่อาลีเอาอย่างนี้สินี่เชื่อฉันนะอย่ากินเลยเฉากล้วยน่ะมันไม่อร่อยหรอกไปกินสเต็กที่ร้านอ่ะทำไมเล่าเป็นแฟนวายร้ายสู้มันเป็นเพื่อนผมดีกว่าน่ะจริงมั้ยฮะมาผมน่ารักทำอะไรอ่ะฮะปล่อยเขาเถอะไปอย่ายุ่งในเนาะมายุ่งเฉยๆยุ่งเถอะโอ๊ยอะไรกันเนาะโอ้ยทำไมแกทำอะไรน้องสาวฉันเหรอฮะทำไมทำไมคือ
คือเปล่าพี่ซิงผมชวนไปทานสเต็กที่ร้านของผมเท่านั้นเองไม่มีอะไรนี่แกพูดอะไรอ่ะสเต็กแกอร่อยยังไงวะคือช่างเถอะพี่แกเฉยๆนะแกดูโทรต้องสาของฉันใช่ไหมฮะเออเปล่าๆผมไม่ได้ทำอะไรไม่เชื่อกระถางเขาดูสิผมไปแล้วฟังให้ดีนะอย่าให้ฉันเห็นหน้าอีกมึงเองแกเจอดีนะไปครับครับครับได้ครับพี่ได้ครับพี่ครับยังไม่ไปอ่ะไปครับพี่ไปครับโทษทีครับโทษทีไปเด้อไปเด้อไปไปไปครับงากว่าแต่ยันพักนี้เดือดร้อนใช่ไหมเดือดร้อนอะไรก็มาหาฉันสิยังไงก็เป็นแฟนน้องสาวฉันน่ะฉันต้องช่วยนายอยู่ดีนะอากูว่ากลับแล้วเหรอจ๊ะไม่ทำของโปรดให้มาทานสิจ๊ะไม่หรอกผมไม่หิวแล้วเป็นไรอ่ะเหนื่อยมากเหรอไปทำงานน่ะก็อย่างนี้แหละจ้าฮะปัญหามันมีอยู่มากมายเราก็ต้องต่อสู้มันไปรู้ไหมฮะรู้ครับผมไม่กลัวหรอกมั้ยถึงแม่จะกวาดถนนแต่ก็มีเพื่อนฝูงนะแม่ก็ฝากเขาไว้แล้วเขาจะคอยดูร้านที่ดีกว่านี้ให้ถ้ารับแล้วจะบอกช่างแต่ครับแม่แม่ก็รู้ผมไม่มีทางได้ทำภัตตาคารอีกแล้วจะขอให้ช่วยทำไมอยู่อย่างงี้มันก็ดีแล้วเนี่ยช้าชามเย็นชามสบายดีเออกูอะครับจดหมายของลูกส่งมาจากฮ่องกงจดหมายของหยางสู้เกินเขานะครับเขาบอกกำลังเดินเรื่องขอผมไปฮ่องกงผมไม่ได้ขอให้เขาทำเลยนะแต่ว่าถึงเขาอนุญาตนะให้ผมไปได้ผมก็ไม่ไปหรอกงั้นก็ดีแล้วเมื่อตัดสินใจแล้วก็อย่าคิดมากเลยนะลูกจำได้ไหมสมัยเด็กๆน่ะแม่เคยพาลูกไปฮ่องกงและหลังจากที่เราผิดหวังคราวนั้นเราก็ใช้ชีวิตทรหดอดทนมามาก20กว่าปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันมาได้หากเราไม่เทียบกับคนอื่นเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็สบายได้เหมือนกันจริงไหมล่ะลูกผมจะออกไปข้างนอกหน่อยนะแม่นะถึงแล้วจะไปไหนอีกล่ะผมนัดกับชวนเขาไว้แหละครับไปเดี๋ยวก็จะกลับนะตกลงจ้ะต้องไปกับพี่ไม่ผิดสัญญาจริงนะอ้าวเฮ้ยนายเองเหรออย่างกูหายโอ้พี่สิงเฮ้ยนี่เป็นไรไปฮะหน้าบ่นไม่รับเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่สิงจะพาแกไปคลายกลุ่มดีไหมฮะไม่หรอกครับพี่สิงไปเถอะครับพี่ไปเถอะนะไปเถอะนะนะก็ได้อย่างนั้นดีเฮ้ยพี่มานี่มีอะไรให้รับเอาXOมาหน่อยนะครับอะไรนะฮะมองอะไร XO รู้จักไม่ได้เท่าไหร่ชัวฮะจอดแล้วดูถูกเป็นบ้าเลยจอดพี่สิงครับผมกลับก่อนดีกว่านะอะไรกันทำไมพูดอย่างนั้นคือผมออกจากที่นี่ผมไม่อยากนั่งที่นี่เลยครับพี่ก็นี่แหละที่นี่พานายมาที่นี่ไงเรามีเงินสักอย่างอะไรก็ทำได้ว่าจอมันต้องต้อนรับเหมือนพ่อมารู้ไหมว่าแล้วครับ XO ครับแล้วโทษนะฮะจะรับอะไรอีกดีครับเดี๋ยวเอามาอีกนะเอาสเต็กเนื้อมา4ที่นะครับเร็วหน่อยนะครับเห็นป่ะมีเงินสักอย่างมันต้องอ่อนน้อมกับเราเก่งด้วยมาหาเก่งพี่สิงดีกว่านะเราหาได้วันๆน่ะมากกว่าเงินเดือนพูดอีกดูสิใช้สอยได้สบายนี่วันหลังมีงานใหญ่ๆจะชวนนายไปทำด้วยนะพี่กว่าย
เนื่องานชวนเรามากินข้าวแล้วมาเดินเล่นด้วยอะฮะจริงด้วยสิพี่โก้ไม่ไปทำงานแล้วเหรองานนั่นเหรอทำไม่ทำก็เหมือนกันไม่ทำที่ร้านนั้นแล้วเหรอคะอันนี้พี่ก็หายคงได้งานดีกว่าแล้วสิใช่ป่าวเราเป็นพี่น้องกันมีงานดีๆก็แนะนำกันบ้างเด้นะเอ๊ะนั่นเพื่อนพี่ใหญ่นี่นะโดนจับเรื่องอะไรอ่ะงานของพี่ชายคนนั้นพูดยากนะพี่กัวพี่ชายคงไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะยังกัวหายไปกับเราหน่อยยังกัวหายเราอนุญาตให้คุณไปฮ่องกงได้แล้วอีก7วันนะคุณก็เดินทางได้เลยนะขอบคุณมากครับสารวัตรครับชัยยอชัยยอไปฮ่องกงได้แล้วไปฮ่องกงจริงๆด้วยแล้วดีใจจังเลยแล้วได้แน่เลยอ่ะเออใช่ใช่คุณดาวถูกเลยคุณป้ารู้เรื่องนี้หรือยังคะเออนั่นสิจริงสิวันนี้แม่ไปหาเลขาเจ้านะเขาเป็นคนชอบช่วยคนลูกก็รู้นี่ผู้ใหญ่นะพูดอะไรย่อมดีกว่าใช่ไหมเขารับปากแม่แล้วก็จะหาตำแหน่งกุ๊กในร้านอาหารให้ลูกน่ะกุ๊กเหรอผมเป็นพนักงานต้อนรับนะแม่โง่หน่อยเลยนะพ่อครัวนะก้าวหน้ากว่าทำไปก่อนนะแล้วค่อยขยับขยายที่เราชอบนะจ๊ะหากเราไม่เลือกงานรับรองว่าลูกแม่ต้องมีอนาคตแน่เออแม่ครับวันนี้ตำรวจเข้ามาตามตัวผมไปตามไปทำไมเขาอนุญาตให้ผมไปฮ่องกงแล้วนะครับผมคิดว่าผมจะไม่ไปหรอกความจริงถึงผมต้องล้างกระโถนหาเงินผมก็ไม่ทิ้งแม่ไปหรอกผมไม่ทานนะแม่ทานกินร้อนๆนะนะเพิ่งออกจากซึ้งกันเนี่ยอาหารหยิบออกมากินอีกแล้วระวังเท่าแก่เขาจับได้เดือดร้อนนะโอ้ไอ้กินซาลาเปาใบเดียวมันถึงก็ออกหรอกไม่เหมือนไอ้จุงโง่นั่นเหรอโถไอ้เรื่องหมูนั่นน่ะเหรอก็นั่นเด้อกูวะแม่ไม่มีอะไรเลยมีสิจ๊ะนี่ตั๋วรถไฟไปฮ่องกงโดยตรงเลยนะแม่รู้ว่าใจของลูกแม่น่ะเป็นยังไงถึงทำงานที่นี่มันก็ไม่ก้าวหน้าอะไรหรอกอยากไปก็ไปเถอะจ้ะโลกภายนอกมันกว้างใหญ่ไพศาลออกไปเผชิญโลกซะบ้างจะได้เข้มแข็งไม่ต้องห่วงแม่หรอกจ้าแม่ดูแลตัวเองได้ให้ถือว่าไปอบรมที่ฮ่องกงอีกสักครั้งเถอะนะไอแบบนี้ก็ดีแล้วนะไม่นึกเลยว่าแม่จะปล่อยให้พี่ไปได้นะพี่กู้นี่โชคดีนะผมอยากมีพ่อรวยๆมารับผมไปฮ่องกงบ้างอ่ะเสียดายที่พ่อผมตายไปแล้วนะดิที่จะเจอหน้าพ่ออีกทีโน่นต้องลงไปใต้ดินถึงจะเจอมั้งโอ๊ยขนลุกแต่ไม่สบายใจเลยต้องทิ้งให้แม่อยู่บ้านคนเดียวนะที่จริงก็อยากหากินอยู่กวางเจ้าอ่ะนี่ผมใส่เบอร์40นะจำไว้ให้ดีนะเออนะฉันรู้แล้วนะจะซื้อเบอร์40ให้สักโหลนึงท่วงอยู่ได้เออนี่กูจะพูดเร็วหน่อยนะป๊ะๆๆจะไปไหนอีกเล่าไปเธอหน้าข้างหน้านี่เองนะเร็วดิเร็วๆเร็วๆพี่ก็หายแล้วอ่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่ๆๆตรงเนี้ยโอกาสทำไมเนี่ยฮะก็โทรไปบอกให้พ่อมารับที่สถานีดิเฮ้ยไม่ละเกรงใจเค้าไม่เกรงใจทำไมดีกว่าโผล่หน้าไปบ้านเค้านะไม่ใช่หรอกแล้วโทรติดจะให้พูดยังไงเล่าฮะดิจะทำงี้ได้ไหมฮะมาเดี๋ยวผมจะพูดแทนเองก็แล้วกันป้าคือป้าก็แกจะพูดอยู่แล้วแกไปโทรเองก็แล้วกันนะงั้นรอผมอยู่นี่นะเออผมกลับมาแล้วนี่ๆพี่ก็ไห้ผมพูดพี่หวนแล้วนะเขาจะมารับที่สถานีให้อ่ะไม่ต้องกลัวนะเฮ้ยเชื่อไปก่อนเถอะหมอนี่มันผิดนัดอยู่เรื่อยเอาเธอหน้าใครอื่นที่ไหนพี่น้องแท้ๆนี่กลับมาแล้วเหรอนี่มาช่วยกันหน่อยสิเดี๋ยวได้ทันแล้วได้ๆผมกลับมาแล้วแม่กลับมาแล้วเหรอจ๊ะนี่เสื้อตัวนี้ชอบหรือเปล่า
นี่แม่วานลุงชวนที่อยู่แผนกต่างประเทศก็ซื้อจากร้านเฟรนชิปมาให้ของก็ดีมากเลยหาอากาศเย็นหน่อยก็เอาไว้ใส่นะลูกคุณแม่ครับเสื้อผ้าผมมีอยู่แล้วนะฮะเราเก็บเงินเอาไว้เผื่อจะไปต้องใช้ดีกว่าแม่อยู่คนเดียวจะกินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่กันข้อสำคัญน่ะขอให้ลูกตั้งใจทำงานคบหาเพื่อนก็ต้องดูกันนานๆหน่อยอย่าเห็นว่าเขาแต่งตัวดีนึกว่าเขาเป็นคนดีล่ะฮะทราบแล้วครับไม่ต้องห่วงครับผมไม่เสียรู้ใครง่ายๆหรอกหากเขาเป็นหนี้เราเขาจะต้องชดใช้ให้เรานะครับแต่มีอย่างที่ชดเชยไม่ได้คือที่เขาทิ้งเราไป20 ปี ผมรู้มาตั้งแต่เล็กแล้วนอกจากแม่น่ะผมไม่มีญาติที่ไหนเลย ทานข้าวได้แล้วค่ะเนี่ยๆๆพี่ปูพี่ตัวนะเดี๋ยวๆๆๆทานกับข้าวเยอะแยะเลยนั่งจะนั่งๆๆนี่พี่ก็หายเราจะรอพี่กลับมาเปิดร้านนะตอนนั้นอาลี่คงจะได้เป็นเท่าแก่นี่แล้วผมจะเป็นได้แค่กัปตันใช่ไหมส่วนแม่ก็เป็นเท่าแก่ใหญ่เลยจริงไหมปะหาเธอน้ำหวานอยู่เสมอเลยนะมาวางใจเถอะครับผมต้องกลับมาแน่ๆที่นี่เนี่ยมีแม่ที่ผมรักมากมีแฟนของผมแล้วก็มีน้องชายที่ดีจะกลับมาแน่นะแม่ปากเดี๋ยวดื่มให้แม่นะคุณก็มาทำไมอ่ะทำอะไรอ่ะจำได้ไหมภาพถ่ายใบนี้ถ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่จำได้วันไหว้พระจันทร์ไงคุณชอบรูปใบนี้มากเลยฉันก็เลยขยายมาให้คุณค่ะก่อนที่จะไปฮ่องกงอยากให้เอาไปด้วยอ่ะคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนร่าเริงที่สุดแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีของผมด้วยก็ฉันรักคุณนี่นะพอรู้ว่าคุณได้ไปฮ่องกงก็อดดีใจด้วยไม่ได้ถึงไม่อยากจะให้ไปแต่ก็อย่างที่คุณพูดนะคะที่นี่มีแม่คุณมีคนที่คุณรักด้วยฉันรู้ว่าคุณต้องกลับมาแน่มั่นใจอย่างนี้เชียวเหรอมั่นใจสิจับมือฉันไว้ทำไมล่ะกลัวจะไม่ได้พบคุณอีกสิฉันรักคุณคนเดียวนะคะคุณเองก็คงเหมือนฉันนะผมจะไปเพื่อหาความก้าวหน้าเราจะกลับมาสร้างครอบครัวของเราเช้านี้เองนะลูกนะเอาไปกินบนรถจะได้ไม่ต้องซื้อนะนะจ๊ะนี่ฉันเอาขนมฟูมาด้วยอยู่ในนี้นะคะอย่าลืมกินซะล่ะนะรู้แล้วทำไมอาจารย์ยังไม่มาอีกล่ะก็คงจะตื่นสายตามเคยอ่ะไม่ต้องรอเขาแล้วจ้ะไปขึ้นรถไปก่อนกันแล้วกันนะฝากดูแลแม่ของผมด้วยนะค่ะไม่ต้องห่วงไปก่อนนะแม่รักษาตัวให้ดีนะครับไปแล้วฮะเราจะโทรมาหานะแม่นะจริงๆเหรอนกปีกแข็งแล้วเขาก็ต้องบินจ้ะแต่บินไปแล้วเขาก็ต้องบินกลับมาไม่ต้องห่วงหรอกนะจ๊ะ
่รู้อากัวเขาจะพอใจห้องของเขาหรือเปล่านะหากเขาไม่ชอบแล้วจะทำยังไงดีล่ะโถ่ไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้นี่คะเราก็ทำอย่างเต็มที่แล้วนี่นะนี่ก็จัดมาไม่รู้กี่เที่ยวแล้วจะเอายังไงอีกล่ะฮะก็นั่นสิเนี่ยจงพอแล้วนะใจสวยแล้วล่ะค่ะโถ่เราคุยแต่เช้าเลยผมยังนอนไม่อิ่มเลยนะครับแม่ทำไมคะทำไมส่งเสียงรบกวนหมูหรือไงนี่อีกหน่อยพี่เขาจะมาแล้วไม่มีใครส่งเสียงดังอีกนะฮะพี่ใหญ่มาก็ยิ่งแย่ใหญ่ยิ่งไม่ได้ตื่นสายเลยแล้วนี่แม่จัดเตียงแล้วนะลูกทำไมของพี่เขานิ่มกว่าของผมล่ะเนี่ยดูสิคะไม่ทันไรเอชาพี่เขาเสร็จแล้วไหมล่ะมันจริงเนี่ยอุตายแย่ละอะไรคะเออลืมซื้อของอีกอย่างให้เขาอะไรก็ลืมซื้อโคมไฟที่โต๊ะหนังสือนั่นสิคะโอ้ไม่เราซื้อหรอกที่ห้องมีสองอันเราจะแบ่งให้สักอันนึงก็ได้นะเอาเวิร์นนี่น่ารักจังเออเนี่ยเวิร์นจะเตรียมอะไรก็เตรียมแต่เนิ่นๆนะไม่ใช่พอได้เวลาไอ้นั่นไอ้นี่ก็ไม่เสร็จสักอย่างนะไม่ได้นะจะรีบตอนทำไปทำไมแต่มืดเลยครับพ่ออ๋อมาแล้วพี่ทางนี้ทางนี้พี่ทางนี้แหมพ่อรอจนเมื่อยขาไม่หมดเลยนะเนี่ยพี่มาดีแล้วนะพ่อคิดถึงพี่แย่แล้วไปดื่มชาดิฝ่านะมาไปรีบไปไม่พร้อมแม่ใส่รับจ้างให้นี่รถใหม่เขาที่มันอะไรอะเหรอรถติดหรือไงรถติดก็ไม่ถึง2ชั่วโมงหรอกหน้าหรือว่าลืมวันมาของเราซะละหรือว่าจะไม่มารับเลยอ้าวลูกหมิงเปิดร้านเหรอพ่อชาชายมีลาจิตนี่ครับพ่ออ้าวลิยังไม่ไปเหรอไปไหนส่งพี่กัวหายไงเล่าแน่อย่าจะพูดอีกเขาไปตั้งแต่มืดแล้วคนขี้ลืมอะไรกันนี่พี่กัวหายไปแล้วเหรอก็ใช่อย่าสิโออย่าล้อเล่นนะรถสายตรงไม่มีเที่ยวเช้าเลยนะก็เส้นเซนจุนเกาลูนไงเล่าก็ไปถึงกันตั้งนานแล้วก็มีมาเป็นปีแล้วไม่รู้อีกเหรอนี่พูดจริงเหรอแล้วกันก็ตายแน่เลยผมบอกลุงว่าพี่กัวหายไปฮ่องกงที่หัวข้ามไม่นาจริงไหมล้อเล่นนะขาดอีกสองคำเถอะนะกระเพาะยังไม่ค่อยดีอยู่พอแล้วอิ่มแล้วเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนี่อาเกินดูสิคะจะแต่งแบบนี้ดีกว่าเมื่อกี้ไหมคะดีกว่าใช่ๆยังไม่ไปให้เขาดูตัวนะครับคุณแม่ทานข้าวเถอะนะทำไมไม่ทานก่อนแล้วไม่ทานเราจะอิ่มแล้วอุ้ยพอกันทั้งคู่เลยตอนนี้รู้แล้วว่าคนเราดีใจนะอิ่มได้เหมือนกันนะคะเอาเวิร์นนี่อะไรนะยังกินอยู่ได้อิ่มสักทีเถอะนะพ่อจะมีเวลาเหลือเฟือนะครับเฮ้ยแล้วต้องเผื่อรถติดอีกเท่าไหร่ละฮะเราไปรอเขาดีกว่ากอดดีเขารอเราไปเรื่อยๆหน่อยไปเถอะนะไม่ต้องรีบร้อนแล้วค่ะคุณอุ้ยเอาเวิร์นก็ขับรถดีๆหน่อยนะระวังด้วยนะคะครับอาเปียวนี่นั่นอาเปียวนี่เปียวไหนนั่นไงครับแม่นี่อยู่รถก่อนสินะอาเปียวนี่อยู่รถก่อนสิอาเปียวเปียวไปเราไปคุยเรื่องอาเปียวนะต้องเรียกพี่ใหญ่ถึงจะถูกสิพี่ใหญ่นี่ดีใจที่เธอมานะจ๊ะยืนทำอะไรอยู่ล่ะกลับบ้านเถอะมาพี่ไปช่วยหิ้วนะเดี๋ยวให้เขากลับรถก่อนนะจ๊ะมาพ่อจะช่วยถือให้นะดีไหมไม่ต้องหรอกพ่อคุณผู้ชายคุณนายกลับมาแล้วเหรอคะเฮ้ยจุดนะแม็กซี่นี่พี่ชายฉันเองไม่เอาหน้าแม็กซี่พี่ใหญ่ขอโทษฮะแม็กซี่เป็นหมาขี้เล่นแบบนี้เองฮะเห็นคนแปลกหน้ามันจะกระโจนใส่เลยพอคุณก็ต้องชอบมันแน่ๆเลยนี่ชอบเลี้ยงหมาไม่เข้าเรื่องเลยจับไว้ให้ดีนะเอากลัวป่ะเอาถูกกลัวผมจับไว้แล้วครับแมวหน้าแม็กซี่เฉยๆนะแมวหน้าแม็กซี่เฉยๆไว้หน้าแม็กซี่ไม่เอาหน้าแม็กซี่มาเข้ามาจ้ะกลับมาแล้วเหรอคะคุณใช่เจอเสียใหญ่แล้วเหรอเจอสิผมจัดการกับแม็กซี่เรียบร้อยแล้วฮะพี่ใหญ่ขอแนะนำให้รู้จักนะฮะค
คนที่ดังที่สุดในบ้านก็ป้าหกของเราอย่างไรล่ะครับเป็นคนเลี้ยงคุณแม่กับผมมาจนโตนะฮะเสียงดังที่สุดในบ้านนี้เลยแม่อาเวิร์นนี่ชอบพูดอะไรเกินเลยซะเรื่อยเชียวผมจะพาไปดูห้องนอนของพี่นะจัดมาอาทิตย์นึงเต็มๆเลยผมไม่ได้นอนเพราะเตียงเลื่อนไปเลื่อนมานะพี่รู้หรือเปล่าเสียงมันดังเหลือเกินนี่จะไปพักสักก่อนไปพักก่อนนะคะพาไปดูนะฮะคุณท่านคะสี่ใหญ่นี่หล่อเหลาจังเลยนะไม่เหมือนคนบ้านนอกหากเทียบกับเอาเวิร์นเขาก็หล่อไม่แพ้กันเลยนะคะเสียดายชีวิตเขาอาภัพกว่าเอาเวิร์นหน่อยคุณป้าหกคะเอาที่พี่ใหญ่ทำไมชอบพ่อนี่ก็บอกได้เลยนะก็ดีเนี่ยมันก็ต้องดีสิแม่น่ะตื่นมาจัดห้องแต่เช้าเลยทีเดียวเปลี่ยนโน่นจัดนี่ผมต้องตื่นฟังเสียงทุกวันเลยนี่อย่างมากนะเนี่ยนะติดแล้วก็รื้อแล้วก็ติดอีกไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่ของใช้ทุกอย่างทำใหม่หมดนะแต่มีอยู่อย่างนึงคือโคมันที่มันเก่าไปหน่อยเพราะมันอยู่กับผมมานานแล้วแต่ว่าผมยกให้พี่ใหญ่ใช้เลยสวยไหมพี่สวยมากเลยความจริงไม่ต้องก็ได้นะผมอยู่ง่ายๆอยู่แล้วอ๋อไม่ได้สิพ่อกับแม่เขาตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะพี่นะนี่ผมจำได้นะว่าสมัยเด็กแม่มักจะบอกว่าเขาได้มีลูกชายคนเดียวนะเขาเป็นห่วงผมมากเลยทีเดียวครับทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ยอมผมก็เลยกลายเป็นคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวนี่ที่มีน้าอยู่คนหนึ่งนะเขาพาผมไปเที่ยวพาผมไปข้ามถนนนะน้าคนไหนล่ะน้าก็คือน้องสาวบุญธรรมของคุณแม่ยังไงล่ะฮะเขารักผมมากเลยแต่เสียอย่างเดียวเขาไม่ค่อยจะกินเส้นกับคุณพ่อเลยสิฮะน้าเนี่ยมีคนรักมากนี่นะนะแต่ความรักมันอาจจะทำร้ายเราก็ได้นะตอนอายุ16ผมว่ายน้ำไม่เป็นได้ซ้ำไปเพราะเขาหากับผมมากเกินไปคือเพื่อนน่ะมักจะแซวผมจนหน้าแตกไปเลยนะนี่พี่ใหญ่พี่ว่ายน้ำเป็นตอนอายุเท่าไหร่เลยฮะ4ขวบจำได้ว่ามีคนจับโยนลงไปในคลองนะเขาบอกว่าจะไม่ยอมช่วยฉันขึ้นมาหัดว่ายขึ้นมาเองก็แล้วกันว่ายได้ก็รอดตายไม่ได้ก็ให้มันตายไปเลยขนาดนี้เฉลอนี่แล้วก็มีวันหนึ่งฉันกับแม่ไปจับปลาในคลองทหารบอกว่าเราจะหลบหนีกันเขาไม่ถามสักคำเลยเขายิงกราดใส่เราใหญ่เลยไม่จริงละมั้งเราไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เด้อเพราะเราไม่เหมือนคนฮ่องกงอยู่อย่างอิสระเสรีอาเวิร์นอาเสียยายทานข้าวค่ะอาเวิร์นพาอาเสียยายมาทานข้าวเถอะกินอีกแล้วเนี่ยผมเนี่ยกินไม่ไหวแล้วนะฮะเพิ่งกินไปเมื่อกี้นี้เองโยกๆอ่ะเรากินแล้วแต่พี่แกเขานั่งรถมานานเขายังไม่ได้กินนี่นะนั่งเถอะนะมาๆพี่ไปทานก่อนนะพี่นั่งสิจ๊ะมาเถอะนะมานั่งเออไม่ละครับผมทานบนรถไฟแล้วนะครับเอองั้นผมก็ไม่ทานแล้วนะงั้นอาสีเอาผลไม้ไม่ให้อาสีสิจ๊ะเออก็ทานผลไม้นะช่องหมิงจูไถเออใช่วันนี้มีหนังดูด้วยเราไปดูกันดีกว่าเนอะดูบางคำดูบางคำจะบอกให้พี่นะถ้าพี่จะเปิดไม่ต้องกดอันนี้นะนี่นั่งดูกันดีกว่านะรู้ไหมเขามีหนังดูให้ดูเลยนะพี่นะเวิร์นเดี๋ยวนี่ก็อย่าเพิ่งเปิดได้ไหมเปิดเหมิงจูถ่ายเปิดเวิร์นจงถ่ายให้พี่เขาดูบ้างสิฮะเปิดเลยผมดูได้ครับดูได้ครับเห็นไหมล่ะฮะเออจริงสิคุณผู้ชายคะตอนไปรับเสียใหญ่นะมีโทรทางไกลมา2ครั้งหาอาเสียนะคะเขาว่าอย่างนั้นค่ะคุณแม่โทรมาเหรอฮะก็ไม่รู้คงไม่ใช่นะเสียงผู้ชายนะคะอ๋อครับคงจะเป็นไต้เย่าจีนนะครับฮัลโหลพี่กัวหายมายังครับกัวของเธอขอบคุณครับฮัลโหลพี่กัวหายแล้วพี่กัวหายอาจินเหรอฮะใช่ครับพี่กัวหายผมบอกเวลาพวกเขาผิดนะนึกว่าพี่รอจนกลายร่างเป็นหินซะแล้วนี่ไม่หรอกรอแค่แป๊บเดียวนี่ก็เพิ่งจะมาถึงบ้านนะไม่ถึง10นาทีแม่อยู่ไหมขอพูดกับแม่หน่อยสิอยู่เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะเอาเวิร์นมาทานผลไม้เถอะอ๋อครับแม่เหรอฮะกัวถึงบ้านนั้นเหรอลูกกินข้าวหรือยังอ่ะกินแล้วครับแม่ไปอาศัยบ้านเขาอยู่นะไม่สบายเหมือนอยู่บ้านหรอกนะทำอะไรต้องเกรงใจเขานะลูกรู้ไหมจ๊ะผมทราบแล้วครับถ้าหากมีอะไรก็จดหมายมาหรือไม่ก็โทรมาหาแม่นะรู้ไหมแม่ก็ได้ช่วยแก้ไขได้รู้แล้วครับแม่ผมมาถึงที่นี่ปลอดภัยแล้วนะฮะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมแล้วนะครับจ้าแม่ก็เหมือนกันนะผมไม่อยู่แม่รักษาตัวให้ดีจ้าผมจะเขียนจดหมายไปคุยด้วยหรือไม่ก็โทรไปหานะแม่นะจ้าระวังตัวด้วยนะครับผมทราบแล้วแค่นี้นะฮะจ้าสวัสดีครับแค่นี้นะ
กูเอ้ยมาทานผลไม้กันสิลูกมาเถอะจ้ะทานสิคะโทรมาจากนู่นเลยแม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับเอ้าทานผลไม้กันทานสิจ้าทานสิโอ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งกินสิผมจะพาไปที่รางผมก่อนนะพี่นะมานี่เดี๋ยวช่วยแชร์ทั้งคนจะไปไหนกันนี่เหลือเกินจริงเลยนี่ก็ทำงานของผมนะสมัยเด็กๆนะครับเวลาผมทำอะไรผิดก็ตามนะครับผมมักจะมาซ่อนอยู่ที่นี่ซึ่งใครๆก็หาผมไม่เจอหรอกครับชอบรถเหรอผมชอบมาตั้งแต่เล็กเลยทีเดียวจนโตก็ยังไม่เลิกนะแม่ผมก็ดุผมอยู่เรื่อยเลยล่ะครับถ้ามาดูยังไงผมก็ไม่ยอมเลิกหรอกพี่รู้ว่าไม่มีทางหรอกโอ้โหนี่คันใหญ่จังเลยมันวิ่งได้ไหมเนี่ยมันจะวิ่งไม่ได้นะแต่มันต้องรอสักพักนึงผมประกอบเสร็จแล้วรับรองมันวิ่งชิวแน่ๆเลยอ่ะผมเลยขอพ่อตั้งนานนะครับพ่อที่ยอมซื้อให้เลยครับอ๋อจริงสิผมมีขอใช้พี่ด้วยนะของอะไรอ่ะก็จักรยานนี่ครับพี่รู้ไหมคืนนั้นผมทำทั้งคืนเลยผมวิ่งไปส่งพี่ที่สถานีตะโกนเรียกพี่เสียงแทบแตกแต่พี่ก็ไม่ยอมหันมามองเลยโอ้ยฉันไม่ได้ยินนะนึกว่านายไม่ไปส่งด้วยซ้ำอ่ะแต่นี่ก็พิสูจน์แล้วว่ารถคันนี้มันสมควรจะเป็นของพี่นะเพราะมันอยู่ในมือพี่จนได้นะนี่อเวินอย่าไปกวนใจพี่ใหญ่เขาหน่อยเลยจ้าเขาเดินทางมาเหนื่อยนะจ้าอากัวไปอาบน้ำอาบท่าก่อนเถอะนะฉันผสมน้ำไว้ให้แล้วแล้วจ้ะคุณน้าครับขอบคุณมากครับพี่จะได้รู้รสแห่งความรักแล้วเหรอนะพี่เอาอะไรมาพูดฮะจ้าก็ไปบอกเขาเป็นความรักของเราผมจะพาพี่ไปที่แห่งหนึ่งนะพี่เด็กคนนี้นี่เอาใหญ่ละถ้าทางกัวก็ไม่ค่อยมีความสุขอะนะไม่ใช่ไม่มีความสุขค่ะเขายังปรับตัวไม่ได้นะคะก็คุณไม่ได้ใกล้ชิดกับเขามาตั้ง20กว่าปีมันก็เขินๆอย่างนี้แหละค่ะให้เวลาเขาหน่อยทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองอ่ะนี่เอาอย่างนี้ดีมั้ยจ๊ะคือเราหยุดพักสักอาทิตย์นึงแล้วก็พาเขาไปเที่ยวทั้งฮ่องกงทั้งเกาหลีให้ทั่วไปเลยซินเจียก็อีกแห่งนึงนะไปทานอาหารซีฟู้ดให้เขาชินซะหน่อยเขาก็จะดีขึ้นเองอะแล้วก็ดีมั้ยนี่ดูคุณสิคะตื่นเต้นจังเลยใจร้อนทำไมคะเขาไม่ไปไหนหรอกค่ะอากัวไม่ใช่แขกเรือไม่ต้องเทคแคร์จะเป็นทางการหรอกปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเถอะค่ะจริงๆนะหมายความว่าไงฮะก็เห็นอเวินนะเข้ากับเขาได้ดีออกนี่คะให้อเวินพาเขาไปเที่ยวกันแล้วกันนะเรานะแก่แล้วอย่าไปยุ่งเลยค่ะให้เด็กเขาไปเที่ยวสนุกกว่าใช่小钱故事多，穷难吃活络。若是你到小城来，收获特别多。看是一壶花。像一首歌，人生尽在江山美。อ้าวแล้วนี่ทำไมนอนแบบนั้นเนี่ยนอนตรงนี้ไม่สบายหรือไงฮะพี่ไม่ใช่หรอกมันต้องนอนแข็งๆถึงนอนหลับอ่ะนะนี่แล้วนี่เสื้ออะไรเนี่ยเสื้อใส่นอนเหรอพี่ไม่รู้สิเสื้อที่กวางเจาเท่ดีเหมือนกันนี่นะฉันมีตั้งหลายตัวแบ่งไปใส่บ้างสิมีตั้งหลายตัวฉันเลยใช่ที่กวางจามีขายเยอะเลยพี่ใช่แล้วนี่เสื้อตัวนี้ซักแล้วนะนายไปใส่เถอะนี่เอาสิให้ผมเลยเพราะจริงๆนะพี่เอาไปสิอากูวะที่นี่อาจจะมียุงนะจ๊ะเปิดแอร์นอนสิหน้าต่างก็ต้องปิดนะนี่เปิดเอาไว้ไม่ได้หรอกจ้ะยุงเข้ามาไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันพอดีนะรู้ไหมไอ้นี่เอาเหินรบกวนพี่เขาหน้าไปนอนได้แล้วลูกอ๋อครับงั้นผมไปนอนก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะสวัสดีครับThank you.
าจ้ะนะคะไม่ใช่หรอกจ้ะเมื่อคืนนอนคิดว่าอากัวคงจะทานไข่ดาวไม่ได้ก็เลยต้มโจ๊กให้เขาทานสิเผื่อจะได้ทานได้บ้างจะทานโจ๊กก็บอกสิคะมีคนช่วยทำให้เยอะแยะเลยทำไมต้องทำเองด้วยคนอื่นเนี่ยก็เป็นคุณนายสบายกว่าคุณหนูเยอะคุณหนูน่ะทำแต่งานอย่างเดียวไม่เป็นไรหรอกนะลูกเขาก็เหมือนกับลูกเรานั่นแหละจ้าอ๋อมันมีเสร็จหรือยังนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปปลุกอาหวนซะหน่อยถ้าหากไม่ปลุกแล้วก็หมอนี่นะเที่ยงก็คงไม่ยอมลุกแน่ๆอุ๊ยไม่ได้นะคะหากคุณไปปลุกนะมีหวังตื่นเที่ยงอยู่ดีล่ะอาหวนน่ะต้องให้ฉันไปได้จะอยู่หมาดค่ะเสียใหญ่อรุณสวัสดิ์ค่ะ อรุณสวัสดิ์ครับคุณป้าหกครับอืมค่ะเอ๊ะทำไมไม่ตื่นสายหน่อยล่ะคะไม่เป็นไรหรอกผมตื่นเช้ามาจนชินแล้วล่ะครับคุณป้าครับจริงสินะคนกวางเจ้าตื่นเช้ากันทุกคนเฮ้ยหากน้องชายคุณเหมือนคุณก็จะดีเดี๋ยวฉันต้องไปปลูกเขาจนปากกว้างหมดเลยรู้ไหมคะ เดี๋ยวทานอาหารเช้าได้แล้วค่ะครับนะคะเอ๊ะเย้ยเสียอะไรอ่ะรถร้อยเกิดอะไรกันขึ้นนะเนี่ยฮะปล่าอนาฬิกาปลุกนาฬิกาปลุกของฉันเองอะนะโถ่เอ้ยนี่ว่าสัญญาณเตือนภัยของใครสิไม่อะไรครับผมตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้นะครับผมตื่นก่อนก็เลยลืมกดมันนะครับผมขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรนะถ้ามันก็ดีไปอย่าไม่ต้องไปปลุกเขาให้เมื่ออีกไงฮะแล้วนี่ยังไปตื่นอีกเอาเหินไปล้างหน้าล้างตาเถอะจ้ะจะได้ทานข้าวกันแล้วไปเร็วไปล้างหน้าทานอาหารกันนะจ๊ะไม่ได้เลยจริงเลยไงจ๊ะโจ๊กอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากเลยอร่อยก็ทานมากๆนะคะแก้ร้อนในดีใช่ๆๆอ้าววันนี้ก็มาทานโจ๊กกันแล้วฮะเนี่ยแล้วไข่ดาวหมูแฮมหายไปไหนหมดครับเนี่ยโจ๊กไม่ดีหรือไงคุณแม่น่ะตื่นมาต้มแต่เช้าเลยนะนี่กล้วยวันนี้พ่อไม่ว่างพาเที่ยวนะเอาเหินพาพี่เขาไปเที่ยวแล้วกันนะอ๋อครับได้ครับพ่อจะไปทำงานนะอืมอร่อยโอ้ปลากำลังคิดว่าจะพาไปไหนดีทานข้าวซะก่อนดีกว่าพอดีไหมคะโอ้โหยังกวาดมาให้คุณเนี่ยใส่แล้วดูดีที่สุดเลยล่ะคะเนี่ยดีเลยครับแต่ผมว่ามันไม่ค่อยสวยนะฮะคือมันยังไงก็ไม่รู้ดีแล้วนะคะแบบนี้ค่ะดูมันน้อยอ่ะไม่นี่มันก็แบบนี้แหละพี่ใส่แล้วดูดีกว่าผมซะอีกนะใช่ค่ะคุณอย่างเขาเนี่ยใส่สูทสวยนะคะเดี๋ยวนี่พูดจริงๆนะเขาใส่หล่อกับผมแล้วผมใส่หล่อกว่านะก็หล่อทั้งสองคนแล้วค่ะว่าคุณที่ขายของเก่งจังเลยอ่ะคุณคะฉันจะเอาเสื้อใส่ถุงให้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าอ้วนอย่าซื้อเลยนะใส่แล้วมันยังไงก็ไม่รู้นะไม่หรอกนะมันดูดีออกใส่ไปมันก็ชินไปเองละพี่แต่ใส่แล้วมันอึดอัดจังเลยนะอ๋อรู้แล้วเพราะอะไรมันจะขาดท้ายอีกเส้นนึงอ่ะนี่เส้นนี้ค่ะเส้นดีๆออกจะตายไปอ่ะคุณคะใส่ถุงแล้วค่ะอ๋อช่วยคิดขาดท้ายเส้นนี้ด้วยนะค่ะทั้งหมดก็5,430เหรียญไม่เป็นไรแล้วนะพี่ผมขับจนชินแล้วรถคันนี้ผมจะแต่งมันให้เสร็จแล้วนี่แต่งเสร็จแล้วรับรองมันขับนิ่มเลยทีเดียวพี่งั้นน่ะนี่พี่ใหญ่พี่มองไปข้างหน้าสิข้างหน้าน่ะก็เลยเขาสิงโตละเป็นไงเหมือนสิงโตไหมฮะพี่ฮะอ๋อจริงด้วยเหมือนมากเลยอ๋อมันก็ต้องเหมือนสิพี่เราเที่ยวซาเทียมาครึ่งวันแล้วนะพี่หิวหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยถ้าหิวต้องหาอะไรกินกันก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกเองเลยทานอะไรดีเอาอาหารจีนฝรั่งหรือว่าอาหารญี่ปุ่นก็ได้นะพี่นะอะไรก็ได้นะฉันกินง่ายๆอะไรก็ได้อ๋อกินแล้วก็ได้กินง่ายๆกันเลยเอางี้ดีกว่านะงั้นไปทานที่ชิซูบ้านกันแล้วกันนะเดี๋ยวอยู่ที่นั่นเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นน่ะเขาขายอาหารญี่ปุ่นล้วนๆเลยอร่อยอย่าบอกใครเลยเราไปทานกันดูดีกว่าพลาดลิ้นพี่อร่อยมากเลยพี่จากที่นี่ไปไกลมากไหมคนอื่นขับก็อาจจะไกลนะแต่ผมน่ะสบายพี่นั่งดีๆกันแล้วกันนะไม่ต้องห่วงพี่ยังดิบอยู่เลยเนี่ยปลาดิบมันก็ต้องกินดิบๆสิพี่มันต้องจิ้มมัสตาร์ดเยอะๆแบบนี้แล้วก็ใส่ปากนะพี่อ้ำเอาละเฮ้ยมาไปมาเยอะๆตาด้วยกระเทียมแล้วก็เคี้ยวไปเลยเคี้ยวเลย
กินแล้วดีฟิตมากรู้ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปีกาปีกาไปห้องน้ำไหมให้ไป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 โอ้จะได้นำผู้จัดการนี่นี่พี่ชายเขาฉันนี่รู้ไหมพี่ชายฉันยังกลัวหายกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนซีทั้งหมดนะครับพี่โทนี่นะฮะและก็ดีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนี่นี่นั่งกับพี่ชายฉันก่อกันแล้วกันนะอย่าเบี้ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหน้ารู้ไหมไม่อยากรู้ว่าพี่ชายด้วยนะใช่ไม่อยากรู้ว่าพี่ชายจริงๆอยู่ต่างประเทศหรือไงครับเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลยพี่เปียกต่างประเทศเหรอฮะทางของพี่แปลกไม่ก็ได้นะพี่แปลกมากเลยนะครับไม่ทราบว่าเรียนยูไหนไม่ทราบเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตอบผมดาวก่อนได้ป่ะยูไหนเดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบไงผมดาวก่อนไงนี่ถ้าทางแบบนี้นะต้องเป็นนักเรียนนอกเคมบริดจ์ถ้าไม่ใช่ต้องเรียนฮาวเวิร์ดแน่ๆเลยจริงหรือเปล่าพี่ฮาวเวิร์ดแน่ๆเลยจริงไหมพี่ง่ายๆใช่ป่ะพูดก็พูดเถอะนะครับผมไม่ได้เรียนมหาลัยไหนหรอกนะฮะผมจบมัธยมแห่งหนึ่งในกวางเจานะครับอ๋อไม่น่าละท่าทางพี่เปียวถึงได้เหมือนไม่มีอะไรไม่เหมือนคือญาติๆของผมมาอยู่เมืองจีนนะฮะผมก็ไปเยี่ยมพวกเขาด้วยแต่ผมไม่ได้ว่านะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะคนที่นนใส่แว่นเลแบนนะพ่อโจ้ให้นะเขาไม่แกะตาออกหรอกไม่ว่าไม่ว่ากลางนั้นเลยคิดว่าไม่คิดนี่ยังมีอีกนะเวลาก็ซื้อเสื้อผ้านะก็จะไม่เอาตาออกเหมือนกันนี่ก็ติดไว้เนี่ยที่ตาแบบนี้เลยเนี่ยขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจว่าพี่นะซื้อมานะครับยังไม่ได้เอาตราออกของน้ำถึงแล้วพี่นั่นห้องน้ำเฮ้ยนี่พี่ใช่เป็นไรอ่ะฮะไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวช่วยจ่าด้วยนะจ่าด้วยนะอ้าวแล้วกันมาช่วยอย่างงี้อ้าวพี่ใหญ่ฮะพี่เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรผมจะไปส่งพี่ก่อกันแล้วกันนะคงไม่เป็นไรมากหรอกนะพี่ขึ้นรถก่อกันแล้วกันนะไม่เป็นไรขึ้นรถก่อขึ้นรถก็รถจะให้นั่งคันนี้กลับไปเหรอฮะทำไมจะไม่ได้ล่ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรใช่ไหมลูกไม่เป็นไรครับผมท้องว่างก็เลยอาเจียนนะฮะไม่เป็นไรครับเออนี่อากูเอ้ยเอางี้นะพ่อชายคุณป้าหกเขาต้มยาให้เหรอไหมไม่ต้องหรอกครับผมอาเจียนแล้วก็สบายแล้วนะครับผมอยากนอนนะฮะมันก็ตามใจเอางั้นก็พักผ่อนมากๆนะหยางซูเกินอยู่มั้ยครับอ๋ออยู่ค่ะผมไปเซ็นขายรถนะครับผมเอารถมาส่งครับอ๋อตามมาสิคะขอบคุณฮะหือโอ้โหว้าจะแววไปเลยรุ่นล่าสุดซะด้วยวันนี้คุณพ่อซื้อรถให้เราเหรอเนี่ยเฮ้ยกุญแจคาอยู่แบบนี้ต้องขับรอบนึงแล้วลูกฟื้นช่วยเปิดประตูให้หน่อยครับข้ามได้ข้ามเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะไม่ครับผมทหารต้องขอบคุณอย่าพูดอย่างนั้นสิขอบใจนะโก้มานี่พ่อไม่ขอให้แกนะต่อไปก็จะได้ไม่ต้องเบารถจีบอีกต่อไปแล้วนะอยู่ข้างนอกครับไปดูรับรองต้องถูกใจเสียแน่ๆแล้วครับสีสวยมากครับชมดูก่อนสิครับไหนรถหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้ยังจอดอยู่เลยมันหายไปไหนล่ะหายไปแล้วท่อรถคันนั้นเหรอครับอาเสียลองขับออกไปแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหมันแจ๋วสุดเจ๋งไปเลยจริงๆนะครับเนี่ยมีอะไรเหรอฮะสอนเท่าไหร่ไม่จำเลยกระทำแย่มากนะคันนี้พ่อก็ซื้อให้พี่ใหญ่นะลูกขับไปก็ไปบอกสักคำหนึ่งแย่จังเลยอ๋อคือเปล่าครับผมคิดว่าพ่อซื้อให้ผมต่างหากแล้วก็ไม่มีรถใช้เลยยังไงคือรถผมน่ะมีครับแต่ผมอยากจะลองขับคันนี้ดูก่อนนะแต่
แต่พอขับรู้สึกว่ามันเทียบกับคนไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะการทำแบบนี้เรื่อยนะได้ของใหม่จะทิ้งของเก่าก็มาดูสิชอบรถคันนี้ไหมลูกมาดูสิอ๋อนี่พี่ใหญ่ต้องชอบสิผมขับเองผมยังชอบเลยเราพี่น้องกันใครขับก็เหมือนกันนะน้านายขับเถอะนะฉันขับไม่เป็นเอาจริงสินะฉันลืมไปว่าโก้ขับรถไม่เป็นนะพี่กวางจะเอาคนส่วนใหญ่จะขี่จักรยานช่างมันจนน่ะเลยไม่มีรถขับโอ้ก็ดีแล้วงั้นก็ให้ผมขับกันแล้วกันนะกวยนี่คือหย่าหยวนนะชงหยวนน่ะอยู่ชงหล่อวันจิหยวนอยู่ว่างเสียกุ้ยหยวนอยู่จินตงรวมสร้างผลชีเห่าก็มี5แห่งด้วยกันมันไม่ใช่การค้าใหญ่โตอะไรแต่ว่าอีกสักพักนึงพ่อจะต้องยกกิจการทั้งหมดให้แกสองพี่น้องดูแลต่อไปนะเข้าใจมั้ยแกสองคนจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยทีเดียวผมเคยเป็นแค่พนักงานต้อนรับนะครับนี่แกไม่คิดจะมาช่วยพ่อหรือยังไงก็ไม่ใช่แล้วครับแต่ว่าผมนะยังไม่รู้งานเท่าไหร่เลยฮะอีกอย่างนึงเดี๋ยวใครจะหาว่าผมนะอาศัยเส้นสายคนอื่นก็จะไม่พอใจผมผมกะจะค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปเรียนงานทีละอย่างทีละอย่างพูดอย่างนี้ก็ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วพี่ก้อนอโลสวัสดิ์ครับนี่อาจงเขาได้นำมารู้จักนะนี่ลูกชายคนโตของฉันยังกัวไห่นี่อาจงเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการยาหยวนเป็นผู้อาวุโสของวงการต่อไปมีปัญหาอะไรก็ถามอาจงเขาได้เลยนะคุณอาจงครับอาเซียใหญ่แนะนำผมมากๆนะครับผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับตามเชิญๆไปอาลี่ผมมาฮ่องกงได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะใหม่ๆก็ไม่เคยชินหรอกแต่ว่าตอนนี้ก็ชินแล้วนะครับพวกเขาน่ะดีต่อผมมากเลยเอาเวิร์นน่ะพาผมไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่สิ่งที่ดีใจที่สุดก็คือว่าพรุ่งนี้ผมจะเริ่มทำงานแล้วผมจะทำงานให้ดีที่สุดเลยจะไม่ทำให้คุณต้องผิดหวังจะเล่าอะไรให้ฟังนะทุกครั้งที่ผมไม่สบายใจผมจะเปิดเพลงที่คุณให้มาฟังผมได้ฟังเสียงของคุณผมรู้สึกอบอุ่นขึ้นมากเลยจริงๆนะนี่ถ้าว่างแล้วก็มันไปเยี่ยมแม่ของผมบ้างนะนี่ผมก็เขียนจดหมายไปแล้วก็ฟังเสียงคุณไปเพลินดีกว่าข้างในเป็นครัวนะจะพาไปดูหน่อยนะนี่อาเซียใหญ่ออกสื่อเองนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนก่อนนะทำอะไรต้องวางหน่อยนะฉันทำหน้าที่ของฉันนะเขาไม่ให้ทิปฉันทำไมต้องขยันเอาหน้าด้วยจริงแต่ระวังหน่อยก็แล้วกันนี่ๆๆแขกมาแล้วไปรับรองเขาหน่อยดิเร็วไม่เร็วช้าไม่ช้าคุณนายเสือครับทานอาหารเช้าฮะค่ะขอบคุณค่ะเจอหน้าครับเจอหน้าคุณนายเสินอยู่นี่เองเหรอคะตรวจคนเข้าเมืองเขาโทรมาหาคุณนะคะฉันโน้ตไว้ให้คุณแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะอ๋อผมช่วยเองนะครับผมจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับช่วยหน่อยเอาตะเกียบมาเปลี่ยนหน่อยเสร็จแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับผมไปเปลี่ยนเองนะครับไม่เป็นไรครับคุณอาเสือครับน้ำชาก่อนครับเชิญฮะเชิญเลยครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับกว่าจะพาไปดูทางนอนต่อนะคุณในใจแข็งเหลือเกินผู้หญิงในทมองตาผมส่วนใหญ่จะอ่อนไหวยกเว้นแต่คุณบางทีมันชักสงสัยแล้วนะคุณนี่จะเป็นทอมละมั้งการตรวจคนเข้าเมืองก็โทรมาวันนี้นะคะพรุ่งนี้ต้องต่อวีซ่าแล้วไม่งั้นก็ต้องกลับไต้หวันพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้จัดการให้นะผัวช่วยเมียนะมันเป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะ
ความจริงเนี่ยคุณก็เป็นคนสวยเหมือนกันแค่ขาดจริตของผู้หญิงเท่านั้นเอาหากมีเวลาผมจะสอนจริตผู้หญิงจริงๆให้ก็แล้วกันนะดีไหมล่ะคนดี อ๋อจริงสิพรุ่งนี้ Morning Walk 8:30 น.อย่าลืมนะเอ้ยเปลี่ยนเป็นบัตรเท่านั้นรอกันเป็นวันน่ะน่าเบื่อจังฉันกลับไปเองได้ค่ะเดี๋ยวสิทุกหัวไม่ต้องรีบไปขนาดนี้หรอกนะอุตส่าห์มานั่งคอยแง่ใครแต่เช้าจะไปเลยเหรอก็ทานข้าวสักมื้อสิวันนี้สิ้นเดือนแล้วต้องส่งเงินงวดที่2ให้พ่อฉันนะคะจำได้หรือเปล่างั้นเหรอเดือนนึงทำไมถึงเร็วจังเลยเราใช้ชีวิตคู่ผัวตัวเมียมาแบบชืดๆเป็นเวลา3เดือนเต็มๆแล้วสินะเนี่ยก็เราสัญญากันแล้วว่าจะส่งงวดให้พ่อฉันทุก3เดือนไงอย่าเอาสัญญามาขู่ผมหน่อยเลยนะผมจะสอนให้นะผมชอบไม้นวมไม่ชอบไม้แข็งจะเอาเท่าไหร่นะผมให้ได้แต่ตอนหน้าผมน่ะต้องอ่อนหวานสักหน่อยนะฮายคุณเสิร์ชอรุณสวัสดิ์ค่ะฮายเช็คบินเงินน่ะผมมีแต่จะให้เมื่อไหร่ผมตัดสินใจฮายโดนาฮายไม่ได้เจอกันตั้งนานนะใช่ครับผมคิดถึงคุณมากเลยคุณนายเสือครับทั้งหมด230เหรียญฮะขอโทษนะคะคือเงินจะไม่พอไม่เป็นไรครับคุณนายลงบัญชีได้เลยครับขอบคุณครับครับครับเพื่อนผมอยู่นั่นหลายคนเลยเชิญชมตามสบายเลยนะคะคุณคุณคะคุณตาถึงมากเลยค่ะเครื่องปั้นชิ้นนี้เพื่อนต่างประเทศฉันสั่งมาจากประเทศนอร์เวย์นะคะที่นั่นมีช่างปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงเยอะแยะเลยล่ะค่ะเขาปั้นได้ประณีตมากเลยนะคะแล้วกรรมวิธีเผาของเขาก็ถูกขั้นตอนพอดีทีเดียวเลยเอ๊ะคุณคะคุณรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเหรอฉันเคยเรียนมาค่ะฉันจบมหาลัยศิลปากรปักกิ่งนะคะจะได้จากไต้หวันค่ะเออแล้วก็ศิลปินเหมือนกันเลยสิคะเมื่อคุณชอบชิ้นนี้ฉันจะขายเป็นพิเศษลดให้30เลยดีไหมคะไม่เลยค่ะขอบคุณมากฉันต้องกลับไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณเชิญครับเชิญเซนนี่นะอ๋อกินกลางเชิญขอบใจที่ไหนเขารับแลกเงินฮ่องกงมาสามคาบที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์แลกกับแคชเชียร์ได้เลยนะครับโอ้คุณมาจากไหนถึงพูดจีนกลางได้ทั้งคู่ล่ะถ้าเป็นชาวจีนก็ต้องพูดจีนกลางได้สิโอ้เลยๆคำนี้ขอโทษนะครับผมควรถามอีกอย่างต้องถามว่าพวกคุณมาจากไหนถึงจะถูกฉันมาจากไต้หวันค่ะผมกวางเจ้าครับโอ้ผมมีเพื่อนอยู่กรุงนาเข้ามาจากปักกิ่งนะฮะโอ้มาแล้วมาพอดีเลยมาเราเจอกันอีกแล้วนะคะรู้จักกันแล้วอ่ะโอ้ช่างจอดนั่งสิคะช่างใช่ไหมฮะช่างนั่งครับใช่ครับเราเพิ่งรู้จักกันวันนี้เองค่ะก็เข้าถึงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาที่ศาสตราจารย์อมานะคะเขาเหรอคะทำได้สวยมากเลยนะคะโอ้ครับนั่งสินั่งสวยครับคือศาสตราจารย์ส่งเสริมหนุ่มสาวที่เอาดีทางศิลปะนะคะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแผนกของเก่าแล้วก็แนะนำเอาไปขายให้ลูกค้าต่อนึงหากคุณชอบทางนี้น่าจะลองเป็นงานที่น่าสนใจค่ะเสียดายจังนะจ๊ะฉันช่วยคุณไม่ได้เลยค่ะผ้าพิมพ์จากหินพื้นบ้านน่ะหายากมากใครๆก็บอกหาไม่ได้อะค่ะน่าสิครับน่าเสียดายจริงๆนะครับที่ไต้หวันนี่นะคะฉันรู้จักกับศาสตราจารย์คนนึงค่ะท่านสะสมภาพพิมพ์จากหินด้วยนะคะคิดว่าเขาควรช่วยคุณได้เหรอครับจริงเหรอจริงเหรอครับค่ะฉันจะเขียนเบอร์ของเขาให้นะคะคุณลองติดต่อดูครับดีมากเลยครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรอะไรนะคุณนายจะมีน้องสาวอีกคนนึงเหรอมีหน้าแล้วนะแม่คุณนายเนี่ยที่ได้มีรับลมคมในเหลือเกินโอ้ยเรื่องตั้ง20ปีชนกันก็จำไม่ได้ด้วยนี่นั้นน่าจะผู้หญิงคนนั้นได้ไหมเนี่ยฮะคนไหนอ่ะคนไหนเหรออ๋อ
ผู้หญิงที่ทำนายหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเดี๋ยวไปตอแยเขาอีกอ่ะเอ้ยไม่หรอกนะใช่ว่าเขาเป็นคนที่มีหลักการนะมีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะฉันชอบนะผู้หญิงแบบนี้ คุณครับอ๋อเดี๋ยวคืออย่าเข้าใจผิดนะผมอยากให้คุณนะวาดรูปผมนะครับผมรับรองนะฮะคราวนี้จะนั่งนิ่งๆจนกว่าจะวาดภาพเสร็จเลยครับจริงด้วยครับคุณครับช่วยวาดให้เขาเถอะเขาไม่เคยนั่งนิ่งเกิน10วิเลยนะฮะจริงด้วยครับผมเป็นคนที่อยู่ไม่สุขนะฮะกรุณาหน่อยเถอะครับนี่อะไรกันเหรอทำแบบนี้หมายความว่าไงผมเลี้ยงคุณอดอยากหรือไงต้องมาหากินแบบนี้กลับบ้านนี่สุภาพเลยสิคุณเทศกิจจับแม่ค้าก็ไม่ทอดทิ้งเรี่ยราดแบบนี้นะแค่นั่งเขียนภาพเท่านั้นคุณเดือดร้อนอะไรด้วยเหรอคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะเขาเป็นเมียผมเนี่ยผมจะให้เขาไปก็ต้องไปไปไอ้หมอนี่บ้าจังเลยผู้หญิงแข็งๆอย่างเขาไปรักหมอนั่นได้ยังไงกันนะฮะนายรู้จักผู้ชายคนนี้มาเคยเจอกันที่งานเขาหน้าซันนะสิน่าจะว่าฉันอคติรู้ไม่ชอบหน้าเขามันก็ช่างเถอะนะแต่ชื่อว่าผู้หญิงคนนี้นะไม่รักเขาอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวโอ้โหน่าทำยังกับเป็นนักวิจัยมนุษย์อย่างนั้นแหละฉันก็เดาแล้วนะแต่ว่าอย่าไปสนใจกันเลยเราไปข้างหลังดีกว่านะมาเออนะเออคุณทั้งสองครับขอโทษนะคะเจอจี้ลู่ไหมคะจี้ลู่เหรอผู้หญิงที่มันจะไต้หวันนะคะอ๋อมาถึงคุณนายเซินนั่นแหละครับตั้งแต่เช้ายังไม่ลงมาเลยนะผมมีของขวัญจะให้เขาครับนะรับโอ้ครับคืองี้ค่ะจอนจะไปสนามบินเดี๋ยวนี้แล้วค่ะ อยากจะฝากของนี้ไว้ให้คุณจี้ลู่นะคะครับอ๋อได้ครับได้ครับผมจะส่งให้ถึงมือเธอเลยขอบคุณมากนะครับมาข้างหน้าผมจะพาเรื่องน้ำชาคุณนะไม่เป็นไรครับขอบคุณขอบคุณแล้วพบกันมานะสวัสดีนะครับลูกเบาสิที่เจ็บนะไม่ใช่อายเขาบ้างเลยอ่ะทำไมรู้จักอายคนเขาเป็นการเรื่องไงฮะคุณลองคิดดูสิเขียนภาพกระตุ้นแบบนั้นน่ะผัวเจ้าหน้าไปไว้ไหนเล่าถึงไงก็ไม่ควรจะฉุดกระชากลากถูฉันแบบนี้ไม่ให้เกียรติกันบ้างเลย ให้เกียรติอยากจะให้คนให้เกียรติก็ออกจากบ้านนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องโผล่กลับไปไต้หวันเลยไปเลยไปให้เกียรติโถ่ให้เกียรติคนอย่างคุณใครเขาจะให้เกียรติฮัลโหลท่านไปไต้หวันค่ะอะไรนะไต้หวันทางไกลไต้หวันทางไกลไต้หวันมาให้เกียรติไปสิอยู่ทำไมล่ะคุยด้วยแล้วเสียอารมณ์หมดน่าจริงก็ไปเลยสิฮัลโหลฮัลโหลอ่ะลูกเหรอนี่พ่อนะโทรลูกทำอะไรอยู่เงินงวด2ยังไม่ส่งมาอีกเหรอใช่พ่อตายหรือยังไงไปว่าไงคะคุณจอนให้ผมเอาของนี่มาให้นะครับเข้ามาสิคะจำจอนได้ใช่ไหมครับค่ะฝรั่งคนนั้นไงฮะเขาบอกว่าขอบคุณที่แนะนำภาพที่เขาต้องการได้วันนี้เขาต้องรีบบินไปก็เลยเอาของมาให้ไม่ได้นะครับเขาก็เลยวานให้ผมนะฮะเอามามอบให้กับคุณนะครับเอาค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไม่เห็นคุณนายลงไปรับประทานอาหารเลยนะฮะใช่ค่ะคือวันนี้ไม่ค่อยหิวนะคะอ๋องั้นขอตัวก่อนนะครับผมไม่รบกวนเวลาพักผ่อนแล้วขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับขอโทษกี่ที่ครับ2ที่ค่ะขอโทษต้องไม่ว่างกรุณารอสักครู่ได้ไหมฮะเซนดี้เรากลับกันเถอะทำไมล่ะไหนว่าอยากจะทานร้านนี้นักไงไม่อย่าไปทานที่อื่นดีกว่าป่ะโอ๊ยไม่เข้าใจเลยทำไมต้องหลบหน้าหมอนั่นด้วยฮะยิ่งกลัวเขาก็ยิ่งยั่วเธออย่าเข้าไปเลยนะเธอไม่เข้าใจเราก็เคยดีกับฉันมากนะแต่ตอนนี้เขาไปเอาใจคนอื่นแล้วนะผู้ชายเนี่ยชอบทำตัวแบบนี้แหละคนเลวๆอย่างเขาน่ะตัดใจได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีรู้ไหมล่ะฮะไปเถอะนะ
อ๋อแซนดี้เอมิลี่ไปไงมาฮังไฮอ๋อคุณเซินวันนี้เทสคุณดีเหลือเกินนะอย่าโชว์ผมหน่อยเลยนะกัปตันมีอะไรครับผมคุณผู้หญิง2คนที่ทานอะไรเข้าบัญชีผมไว้นะได้ครับคุณเซินขอบคุณมากคุณเซินเรื่องเล็กนะแต่ฉันไม่อยากทานละอ๋อจะเรียกนางสาวหรือว่านางดีฮะระวังผู้ชายคนนี้หน่อยนะเขาชอบที่สุดก็คือเมียชาวบ้านนี่แหละเขาพูดอะไรอ่ะเขาบอกว่าคุณชอบเมียชาวบ้านเขาพูดเหลวไหลไปเชื่อเขาทำไมกันเล่าฉันกลัวคนจะเข้าใจผิดน่ะฉันเอาสามีฉันเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวสิเฮเลนเซินเมื่อกี้ยังเดินคู่อยู่เลยทำไมตอนนี้เดินเดี่ยวโดนเขาทิ้งหรือยังไก็จะแล้วสักแค่ไหนก็ตามแต่ก็มีหลักฐานไม่แตะต้องสาวแก่หรอกนะรู้เอาไว้ด้วยสาวแก่น่ะมันเนื้อเหม็นคันเบอร์เจ้าเลยเอามาจากไหนเนี่ยฮะนี่อย่าไปยุ่งของกับฉันนะของคุณเนี่ยนี่คุณไปเอามาจากไหนอ่ะฮะเพื่อนให้ฉันมาเพื่อนเหรอเอาอะไรมาพูดคุณมีเพื่อนกับเขาด้วยหรือไงหากมีเพื่อนคงไม่มาสายผมหรอกนี่ฟังนะเมื่อวานเนี่ยนาฬิกาเรือนทองของผมหายไปคุณเอาไปใช่ไหมนี่ฮะนี่นี่ปล่อยนะอย่ามาแตะเข้าฉันนะกอดหน่อยไปเลยหรือไงแล้วแตะเข้าฉันนะปล่อยสิเชื่อสักอย่างนี้มั้ยอย่านะปล่อยนะปล่อยสิเฮ้ยมีอะไรอย่านะทิ้งสิช่วยด้วย
ุณไอ้สันครับเป็นไรไหมครับคุณไอ้สันครับจะมันจะข่มขืนจะกระชวยฉันด้วยมันจะข่มขืนฉันนะมีอะไรกันเขาหน้าตาก็หลอกฉันนะมันจะฆ่าผัวเขาสิผมเลยจะข่มขืนคุณฮะขอโทษครับคุณสันเจี๊ยกลัวใช่ไหมฮะใช่มีอะไรผมไปเสียดีนะครับมีคนแจ้งความว่าคุณพยายามจะฆ่าคนตายนะฮะกรุณาไปโรงพักกับเราด้วยเดี๋ยวนี้เลยครับเชิญเลยครับโอ้อย่างนี้เชิญเลยแล้วผัวเมียกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงเขาเจตนาจะฆ่าฉันเดี๋ยวก่อนครับคุณครับคุณว่าเขาขับรถชนท้ายแล้วก็ไล่ตามตลอดทางเขาพยายามที่จะฆ่าคุณอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นใครอ่ะฉันบอกไป10 ครั้งแล้วเขาชื่อสนเจียนกัวเขาคิดจะฆ่าฉันผมก็บอกไป10 ครั้งแล้วผมไม่ได้เป็นถนนซีซันเลยคุณโกหกผมนับถือคริสนะการพูดปลดเป็นการทำบาปผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกนะคุณป่าซันครับมีพยานพิสูจน์ว่าคุณพูดเรื่องจริงไหมนะครับไม่มีแต่ว่าคุณไม่ได้รับบาดเจ็บไม่มีพยานอีกด้วยคุณฟ้องร้องเขาแบบนี้มันยากนะครับฮ่องกงเราเป็นเมืองมีกฎหมายเด้อคุณป่าซันอย่าทำอะไรตามใจตัวเองหน่อยเลยใช้สมองให้มากหน่อยคุณแน่มากเอางี้ดีกว่านะครับเราจะบันทึกไว้ก่อนไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปได้ฮะฉันจะรอทนายความฉันเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ผมจะฟ้องเขาบ้างล่ะคุณตำรวจผมจะฟ้องเขาเจตนาทำร้ายร่างกายผมคุณจะข่มขืนฉันคุณเซนครับคุณใจเย็นไว้ก่อนนะฮะคดีแบบนี้เราพบเห็นมามากแล้วนะครับ ก็นั่นนะสิผัวเมาเหล้ากลับมาบ้านอยากจะกอดเมียสักหน่อยเนี่ยมันผิดกฎหมายด้วยเลยคุณนายฮะคุณนายเซนครับเขาเป็นสามีคุณใช่ไหมครับใช่ค่ะหืมไม่ใช่เอ๊ะยังไงนะครับใช่หรือไม่ใช่แน่ครับไม่ใช่ค่ะเรามีทะเบียนสมรสเป็นหลักฐานชัดเจนจริงหรือเท็จคุณก็คิดเอาเองก็แล้วกันไม่ใช่เราแต่งงานกันแต่ในนามค่ะฉันไม่ใช่เมียเขาเขาไม่ใช่สามีฉันเรามีข้อตกลงกันว่าต่อหน้าคนอื่นๆฉันอยู่ในฐานะภรรยาเขาแต่เขาจะแตะต้องฉันไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าเขาแฟนนี่ก็มีด้วยเหรอเขาคิดจะข่มขืนฉันนะสิแปลกมากทูลหัวจ๋าพูดอย่างนี้ไม่มีใครเขาเชื่อหรอกจริงนะคะฉันไม่ใช่ภรรยาเขาเขาจะข่มขืนฉันน่ะนี่ดูสิคุณนายเซินคะพูดอย่างนี้ไม่มีใครเชื่อหรอกค่ะคุณแต่งงานกันคุณเซินข่มขืนคุณหรือไม่ไม่มีใครรู้นะคะถ้าคุณจะเอาเรื่องเขาฉันจะต้องพาคุณไปให้หมอตรวจแต่ว่าตอนนี้คุณทำร้ายร่างกายของเขามีหลักฐานพร้อมคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเขานะคะคุณนายเซินนั่นน่ะสิครับคุณนายเซินเรื่องของผัวเมียฮะตีกันไม่นานเดี๋ยวเดียวก็ดีกันแล้วนะฮะอย่าเอาเรื่องแล้วนะจบเรื่องสักทีนะกลับทางไปเอาเรื่องเอาราละปล่อยหน้าปล่อยเธอหน้าฉันไม่กลับไปกับคุณหรอกถ้าคุณมีญาติหรือไงคุณมีทางไปเหรอถึงตายก็ไม่ไปกับคุณเออคุณเป็นคนพูดเองนะเมื่อคุณไม่กลับพบที่สำนักทนายความคิดจะงัดข้อเหรอไม่มีทางหรอกนะอย่างมากก็ติดคุกดีอันนี้คุณพอกันทีดีกว่านะนี่มาโรงพักนะคุณไม่ใช่ตลาดนัดเลิกทะเลาะกันทีได้ปะใช่โรคจิตนี่คุณพูดกับผมเลยผมไม่ลดตัวรอทนายความมาก่อนแล้วค่อยว่ากันทนายหวังดีแล้วผมตามคุณมาทั้งคืนเลยนะเนี่ยเลขาคุณบอกแล้วเหรอเสียใจครับคุณเสิร์ฟนะคุณคงเข้าใจผิดแล้วครับผมมาพบลูกความผมนะครับอ๋อเซนดี้เป็นไรหรือเปล่าสล็อตสล็อตนี่สล็อตวิลเลียมนะสวัสดีค่ะหากมีอะไรบอกสล็อตวิลเลียมได้นะเขาพยายามจะฆ่าฉันค่ะคุณปอสังครับใจเย็นก่อนนะฮะมีอะไรค่อยๆพูดกันดีกว่านะฮะเล่นทนายผมก็มีวิลเลียมจัดการหน่อยนะเซนดี้ไม่ต้องกลัวนะเล่าตามความจริงทั้งหมดให้ฟังซิเรื่องราวเป็นยังไงเฮ้ยเป็นไงหารือกันแล้วผมจะไม่ฟ้องผมแล้วหรอมั้งน่าเสียดายจริงๆคนชั้นต่ำให้ผมแนะนำหมอให้ไหมล่ะแต่ไม่มีบาดแผลอะไรเลยนี่นะขอบคุณมากนะคุณทำให้ผมเลิกกับเอมิลี่และได้เมียที่แสนสวยมา1 คนระวังหน่อยนะนี่มันโรงพักเดี๋ยวจะโดนข้อหาแต่งงานปลอมอีกคดีนึงหรอกเรื่องนี้คนทั้งโลกเขารู้กันหมดแล้วพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อยอมรับแล้วเหรอปิดทำไมน้องตัวดีฟังให้ดีๆเรื่องผมกับเอมิลี่นะไม่เกี่ยวกับคุณแล้วเรื่องผู้หญิงนั่นผมก็ไม่ละเว้นง่ายๆสารเลวเป็นไรหรือเปล่าไม่ค่ะนัดกลับมาฉันนั่งตรงนี้ได้ค่ะฉันจะไม่กลับไปอีกแล้ว
ดื่มซะหน่อยเถอะนะค่ะขอบคุณพรุ่งนี้จะขับรถเองเลยนะใช้รถของผมก็แล้วกันให้กูขับไปด้วยมันปลอดภัยกว่าเป็นคนเดียวนะยิ่งตอนนี้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขับรถไปไหนมันอันตรายนะคุณห่วงฉันเหรอคะอย่าประชดผมหน่อยนะนึกว่าเก่งแต่ทำงานหาเงินอย่างเดียวไม่ยอมรู้ว่าคุณละเอียดอ่อนกับผู้หญิงด้วยก็ต้องดูคนคนนั้นเป็นใครเราเสียอยู่อย่างไม่มีพยานเล่นงานเสินเจี้ยนกัวน่ะมันยากฉันไม่จบง่ายๆหรอกถ้ายอมมันเท่ากับว่าฉันแจ้งความเท็จใช่มั้ยไม่เคยเห็นใครสารเลวเท่านี้เลยเราจะทำไงได้ฉันไม่ปล่อยให้มันลอยนวลได้หรอกแซนดี้ใจเย็นๆนะอย่าวู่วามนี่ไม่ต้องมาห้ามหรอกนะนี่เป็นหลักการของฉันนะฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่ไม่นึกเลยนะแซนดี้ว่าคุณจะดื้อรั้นอย่างนี้อ่ะคุณรักฉันเพราะฉันเป็นอย่างนี้ไงล่ะก็ใช่หมอนี่ก็น่าดูนะไปพูดวากับเมียเขารอยเขาพอมีปัญหาเขาหน่อยเขาก็ทำทีว่าไปแต่งงานแล้วกับคนอื่นนะชื่อเขาเหม็นทั้งนี้แหละที่ดังได้ก็เพราะเรื่องสกปรกเท่านั้นมาดามฉันไม่ยอมจริงๆนะฉันเอาเรื่องแน่ๆเลยจะฟ้องให้หมดเลยจริงเก่งอ่ะฟ้องอะไรเราเดินไปชนะนี่คุณคะคุณปล่อยฉันนะคุณนั่งอยู่นี่ทั้งคืนแล้วนะคะที่นี่มันโรงพักนะคะไม่ใช่โรงแรมกลับบ้านเถอะค่ะถ้าหากว่าสามีคุณซ้อมคุณอีกแล้วก็เข้ามาแจ้งความใหม่นั่นผมไม่รู้เรื่องของเขาอ่ะผมไม่รู้เรื่องไม่ต้องการให้ผมตอนแรกได้อ่ะเดี๋ยวไปเขาบอกว่าสามีเขาข่มขืนเขาอะจริงหรือเปล่าคุณไม่รู้เหรอผัวเมียกันจะข่มขืนกันได้ยังไงล่ะป้าก็นั่นน่ะสินี่แล้วคุณมีแฟนหรือยังล่ะฮะมียังยังไม่มีหรอกอ๋อนั่นไงเขากำลังมาแล้วอ่ะเห็นหรือเปล่าล่ะมาแล้วเห็นนั่นน่ะคุณนายเสิร์ฟล่ะคนเนี้ยคุณนายเสิร์ฟคะสวัสดีค่ะบริษัทซื่อชังค่ะขอสายคุณเสิร์ฟจีกัวค่ะคุณเสิร์ฟประชุมอยู่ขอโทษใครโทรมาหาคะบ้าจริงไม่พูดอะไรสักคำเดียวคือก็บ้าเจ้านายไม่อยู่ดันบอกว่าเขาประชุมอ่ะคืออย่างนี้เขาสั่งเอาไว้เพราะว่าผู้หญิงโทรมาหาเขาเยอะคือไม่บอกมีหวังเล่นงานฉันแย่เลยสิของที่คุณหามันอยู่นี่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะคราวนี้คุณไม่มีทางหนีผมไปได้หรอกนะ
ไปไปไปนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ดูตัวนี้จับจับไปไปหยุดนะบอกให้หยุดหยุดนะตกใจเนอะเชิญฉันได้ไหมครับห้องอยู่ด้านนี้ครับเสร็จหรือยังล่ะเสร็จแล้วรออยู่ที่เก่านะฉันจะไปจ้ะจ้ะบ๊ายบายไปสโมสรกันแล้วกันนะออกรถเอ้าคุณขึ้นรถมาทำไมอ่ะออกรถสิบอกให้ออกรถไงออกจองไงครับคุณปราบสันออกรถเป็นไรภัยอ่ะโดนก็ซ้อมมาเหรอหยุดรถหยุดรถสิอ้าวนึกว่าเป็นใบ้ซะอีกเขาให้เกียรติคุณคุณก็ต้องให้เกียรติเขานึกจะขึ้นก็ขึ้นนึกจะลงก็ลงไม่เกรงใจกันเลยโทษค่ะพี่ช่วยหยุดรถหน่อยไม่ต้องจอดอ่ะขับไปถึงถนนไต่จื้อเต้าครับเอ๊ะนี่คุณเป็นจิตกรคนนั้นนี่เหรอทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะน้าสายครับทำไมเธอถึงได้มากับน้าได้ครับเนี่ยก็ไม่ได้บอกน่าจะรู้แต่ท่าทางเขาไม่ค่อยดีนะปล่อยเขาไปแบบนี้น่าเป็นห่วงเหลือเกินนะก็ไม่มีใครเชิญขึ้นและไม่มีใครเชิญลงด้วยเขาอยากไปเขาก็ไปเองคนอะไรไม่มีมารยาทเลยขึ้นรถเถอะไม่ได้แล้วครับปล่อยไม่ได้แล้วนี่เอเวินออกรถครับดูครับคุณนี่คุณพาเจ็บแล้วเนี่ยสามีคุณซ้อมคุณเลยครับเขาจะพาไปโรงพยาบาลเอาไหมฮะคุณจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะฮะคุณจะไปแจ้งความให้เอาไหมฮะไม่ต้องแล้วคุณจะไปไหนเลยเอาอย่างนี้นะฮะบอกผมสิคุณชื่ออะไรอ่ะดูสิไปช่วยอะไรได้บ้างอ่ะผมเล่นเทนนิสนะฮะผมมีน้ำมันรั่วด้วยนะครับผมช่วยคุณได้นะฮะไม่เกี่ยวกับคุณหรอกนะอย่ามายุ่งเรื่องกับฉันได้ไหมอ้าวก็ได้ตามใจคุณท่านแกนี่ฮะรบกวนหน่อยนะคือมีผู้หญิงบาดเจ็บนะผมอยากว่าให้ไปดูเขาหน่อยได้ไหมครับท่านแกคนไหนล่ะฮะผู้หญิงคนไหนล่ะโน่นนะครับคนที่นั่งอยู่ข้างๆเข่งนะฮะปากตรอดนั่นแหละครับเห็นไหมฮะฮะโถเอ้ยฉันไม่รู้จักเขานี่ดาก็ผมเองก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันนะแต่เขาเดือดร้อนน่ะหากมีคนช่วยเขาหน่อยมันจะดีกว่านี้นะแต่ผมได้เป็นผู้ชายแล้วเขาเป็นผู้หญิงอ่ะมันไม่สะดวกนะครับโอ้ท่านแกนี่โลกเราเนี่ยมันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิกรุณาช่วยไปดูแลแทนผมหน่อยได้ไหมฮะอ่ะนี่เอาเงินนี้ไปกันแล้วกันนะฮะงั้นเหรอครับเออฮะคุณนี่เป็นคนดีมีเมตตานะนี่พูดกันก่อนนะคุณหวานฉันเท่านั้นนะถ้ามีอะไรแล้วก็อย่าให้ฉันเดือดร้อนเฉยนะฉันไม่ยุ่งด้วยแน่ฉันไปชอบขึ้นโรงพัก
ขอบคุณมากครับคุณสารด้วยครับขอบคุณนะฮะนี่นี่จดที่อยู่ผมแท้ยังนะฮะแล้วนี่เป็นโทรศัพท์ของผมนะหากมีอะไรแล้วก็โทรไปหาผมได้ทุกเวลาเลยครับขอบคุณมากนะครับมันทำบุญไว้ได้บุญนะฮะไปก่อนครับอย่าลืมนะครับตุ๊กแกนี้เอานะไม่ลืมหรอกขอบคุณมากครับบ๊ายบายตุ๊กแกเนี่ยขอน้ำกวดนะจ้า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 เออได้ได้แหมดุจังเอาหัวเอ้ยนี่ดูร้านหน่อยนะได้จ้าซื้อของหน่อยซื้ออะไรล่ะคุณคะคุณคะคุณคะนี่คุณคะอะไรล่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเห็นนั่งอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วนี่คุณไม่มีบ้านเหรอฮะเอางี้นะฉันจะพาคุณไปพักที่เกสต์เฮาส์ของฉันนะดีไหมล่ะฮะฉันไม่มีเงินไม่มีเงินเอานะเอานะฉันจะพาไปพักผ่อนนะไปไปไปลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นไปแล้วอุ้ยอ่ะไม่เป็นไรนะค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินระวังนะนี่ลุงหวังเอ้ยมีห้องว่างไหมล่ะมีห้องที่ห้าที่นี่ขอทางหน่อยอุ้ยตายแล้วที่นี่วุ่นวายแต่ก็ถูกนะนะไปเข้าไปเนี่ยอย่าทิ้งเหลี่ยทิ้งลาดนะเว้ยเฮ้ยอันนี้ฉันมียาให้นวดซะก่อนนะนี่คุณจะให้ตาหมอมาดูให้ไหมล่ะฮะไม่ต้องค่ะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรหรอกฉันมีเงินแล้วฉันจะคืนให้ค่ะพูดตายแล้วไม่ต้องหรอกจ้ะหนุ่มคนนั้นเขาพูดถูกแล้วล่ะเราช่วยคุณช่วยเราอีกอย่างมันเป็นเงินของเจ้าหนุ่มคนนั้นด้วยนะเขาจ่ายค่าเช่าให้คุณแล้วเอ๊ะพูดกับพูดเธอนะเจ้าหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นคนใจดีจริงๆเลยนะเออจริงสิฉันเกือบลืมแล้วไหมล่ะนี่เขาทิ้งเบอร์โทรเอาไว้ให้ด้วยนะคุณเก็บเอาไว้เถอะนะฉันจะไปเอาน้ำร้อนมาให้คุณไปก่อนนะนะโอ๊ยตายแล้วน้ำร้อนไม่มีเลยแต่เป็นยังไงบ้างคุณเป็นยังไงบ้างฮะเป็นยังไงเป็นอะไรหรือเปล่าฮะเป็นไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไงฉันต่อข้อไหล่เข้าหน่อยเท่านั้นเองอ๋อนี่ทำเองได้เหรอจ๊ะเนี่ยอุ้ยเห็นสาวๆมามากแล้วแต่ไม่เคยเห็นเก่งอย่างคุณเลยต่อบ่าให้ตัวเองก็ได้ด้วยนี่ไม่เจ็บหรือยังไงจ๊ะคุณนี่เก่งมากเลยนะป้าคะฮะฉันมีเรื่องอยากจะช่วยหน่อยเรื่องอะไรอ่ะรู้ไหมว่าที่ไหนเขารับคนงานบ้างคุณอยากทำงานหรือยังไงฮะใช่ค่ะงานออฟฟิศหรืออะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะทำงานชั่วโมงทำความสะอาดทำได้หมดนะงั้นฉันจะช่วยดูให้นะนี่ฉันไปก่อนนะอยู่คนเดียวดูแลตัวเองให้ดีนะไปก่อนนะจ๊ะช่วยเหลือหน่อยนะคะรู้แล้วจ้ะรู้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเบคก้ามาก็ให้เขารีบมาหาฉันนะคุณปอซันคะขอโทษค่ะขอโทษนะคะเมื่อกี้ไปทานข้าวที่ร้านคนแน่นมากฉันรอตั้งนานก็เลยกลับมาช้าไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกมีอะไรก็ว่ามาค่ะวันนี้มีจดหมาย3ฉบับค่ะฉบับแรกบริษัทเมยจือเขาสั่งซื้อเครื่องสำอางค่ะใบสั่งของเขานับเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเขาถามว่าหากเขาซื้อมากๆเนี่ยจะลดเปอร์เซ็นต์ได้หรือเปล่าตอบเข้าไปก็แล้วกันว่าลด 20%ฉบับที่2เป็นของสมาคมพิทักษ์สัตว์ป่าจะมีการจัดงานการกุศลค่ะส่งบัตรเชิญมาให้ไปงานนี้ด้วยนะคะไม่ทราบว่าคุณเป่าซันจะไปได้ไหมคะโทรบอกเขาว่าจะไปพรุ่งนี้ทุ่มตรงนะอ๋อค่ะฉบับที่3นี่นะคะกองจราจรเตือนให้ไปเสียค่าปรับข้อหาขับรถเร็วเกินอัตราค่ะค่าปรับเนี่ยคุณยังไม่เสียให้ฉันอีกเหรออุ๊ยขอโทษค่ะคุณเป่าซันใบสั่งของคุณฉันทำหายไปแล้วอะค่ะแล้วจำได้ไหมว่าคราวก่อนฉันถูกจับถนนอะไรถนนชิงซันค่ะคุณเป่าซัน
ใช่ครับเดี๋ยวนะไปรับตัวน้อยก่อนรอผมก่อนนัดผมมามีอะไรเลยผมไม่ค่อยว่างจะได้เวลาขึ้นศาลเรื่องซ้อมภรรยาแล้วนะจ๊ะพิจารณาแล้วหรือยังพิจารณาอะไรทำเหมือนไม่ได้รับโนติสจากศาลโนติสอะไรเดือนที่แล้วเราขับรถเร็วเกินอัตราที่ถนนชิงซันไม่รู้ว่าใครโชคร้ายกันแน่ก็มีการจับภาพความเร็วไว้หากฉันเอาใบนี้ไปแจ้งความบอกว่านอกจากซ้อมพันยาและทำร้ายฉันไม่รู้ว่าคุณจะโดนจับไหมแล้วคุณจะยังไงฉันมีข้อเสียอยู่อย่างคือชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเงื่อนไขข้อแรกของฉันยอมรับว่าเคยเป็นชู้เขาสองยากับผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ถอนฟ้องเรื่องหล่อนทำร้ายร่างกายของคุณซะคุณคิดว่าผมจะทำไหมล่ะคุณก็คงไม่ทำหรอกนะหากฉันเอาเรื่องไปบอกนักข่าวคิดว่าเขาคงเห็นเป็นหมูชิ้นงามอย่างนั้นใช่ไหมทำแบบนี้แล้วคุณได้ประโยชน์อะไรหล่อนไม่ใช่ญาติโยมคุณคุณช่วยเขาทำไมก็เปล่าหรอกฉันไม่ชอบหน้าคุณอีกไม่นานก็ขึ้นศาลแล้วถึงเวลาต้องช่างว่าควรได้อย่างไหนเสียอย่างไหนตัวนี้จากคำร้องของทนายหลิงเซินเจี้ยนกัวและจี้ลู่ยาก็เรียบร้อยแล้วเซินเจี้ยนกัวยกฟ้องจี้ลู่ทุกข้อกล่าวหาเซินเจี้ยนกัวยินดีด้วยนะคุณเป็นอิสระเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องไปเยาะเย้ยหรอกผมทำไปเพราะใบสั่งบ้าๆนั่นแหละนะเออฉันลืมบอกคุณไปอย่างนึงความจริงใบสั่งอันนั้นมันเกิดขึ้น2เดือนก่อนโน้นไม่มีคุณอยู่ด้วยหรอกแต่คุณเกิดมาหลงเชื่อเองนี่นะผมเปาซันคุณแน่มากยังหรอกค่ะละครฉากสนุกกำลังจะตามมาไม่รบกวนแล้วนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณเขาเลยนะหากเขาไม่ทำให้คุณเจ็บฉันก็ไม่ทำคุณยังอ่อนอยู่ยังไม่ทันมนุษย์หรอกอยู่กับเสือไว้ใจได้ที่ไหนนักข่าวกำลังรุมเขาไม่รีบไปเดี๋ยวก็เจอดีหรอกแล้วบอกนะสิคุณน่าจะฟ้องท่านอาจจะฟ้องบอลนี่ไปครับก็ทำไมได้เสียหน้าเพื่อนเกินเลยไม่แตกเสียเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณได้เสร็จคุณได้ชนะเสร็จเดี๋ยวถามนิดนึงคุณได้เสร็จคุณได้เสร็จฮะจริงหรือเปล่าครับคุณแต่งงานคุณเสร็จแต่ในนามอ่ะฮะจริงไหมฮะจริงไหมครับจริงหรือเปล่าครับฉันไม่ทราบค่ะฉันไม่ทราบอะไรทั้งนั้นนะคุณอย่าถามซะเลยค่ะซ้อมหรือยังไงซ้อมยังไงฮะซ้อมเสร็จซ้อมจริงฮะความจริงผมก็ไม่จะพูดถึงหรอกนะครับแล้วไงคะหากเขาไม่ทำผิดผมก็ไม่อยากกับเขาหรอกคุณเรื่องเป็นไงมาไงบอกได้ไหมครับฉันไม่รู้หรอกครับฉันไม่รู้จริงๆก็ภรรยาของผมเนี่ยผมรักเขาไม่งั้นคงไม่แต่งกับเขาภายใน2อาทิตย์หรอกแล้วทำไมถึงหย่าล่ะฮะว่าเขามีชู้ผมจะต้องหย่าเขาละสิโอ้โหข้าวใหญ่ครับข้าวใหญ่มีชู้นะข้าวใหญ่ต้องตัดพ่อมาถึงพ่อก็ไปหาลูกที่โรงแรมเลยแต่ตัวไม่ได้พ่อตอบกันว่าทำไมที่มาฮ่องกงได้อ่ะพ่อรองเงินของเธอรองเท่าไหร่ก็ไม่ส่งไปให้อ่ะเขามาทวงพ่อพ่อไม่มีพ่อก็ต้องหนีสิมันก็ตายนะลูกเอ้ยเรื่องเป็นมายังไงทำไมไปหย่าเขาล่ะฮะอ่ะนี่ไล่พ่อฟังหน่อยได้มั้ยพ่อไปหนีเขาแล้วเงินจะทำยังไงกันล่ะฮะนี่อ่ะลูกเอ้ยนี่อ่ะลูกอย่าร้องไห้นะกลับไปค่อยคุยกันนะลูกพักที่ไหนฮะGuess how?
นี่แล้วตอนนี้จะทำไงดีจะจ่าจะได้ยุ่งอะไรด้วยเราจะกลับไต้หวันค่ะกลับไต้หวันเลยเฮ้ยไม่ได้หรอกพวกคุณคอยอยู่มันสองคนมากวนทุกวันเลยพ่อไม่มีเงินแล้วก็ขาแล้วก็พิการด้วยแต่พ่อก็ฮึดสู้นะทำเด็กมันเจ็บไปสองคนพ่อกลับมาไม่ได้แล้วงั้นพ่ออยู่นี่นะมันจะกลับไปก่อนแล้วนี่ถึงมีงานทำแล้วเหรอก็รับจ้างล้างชามได้โถเอ้ยมันจะได้เงินสักเท่าไรเชียวถ้าผมมันตามไปที่ห้องกงพ่อต้องตายแน่ๆเลยเชียวค่อยๆแก้ไขดิจ้ะตอนนี้อารุเอาอย่างนี้ดีไหมขอเงินเขาสิก็เธออยากกับเขาแล้วเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้เธอที่ถูกใช่ไหมเราแต่งงานแต่ในนามนะหนูไม่มีอะไรกับเขาแต่งในนามเหรอเอ้ยพ่อไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะหากรู้มาก่อนแล้วก็จะขอเงินก้อนไปล้างหนี้มันซะเลยเขาจะข่มขืนหนูนะหนูก็เลยต้องเลิกอ่ะอ้าวเฮ้ยงั้นเขาก็ได้เปรียบมาซะช่างเธอหน้าหนูรอดมาได้ก็นับว่าบุญแล้วอ่ะก็ถือว่าหนูโง่ขาดประสบการณ์เสียเปรียบไปก็หน่อยก็แล้วกันโอ้ยลูกทำไมไม่จับเขาให้อยู่แล้วพ่อหนูเป็นลูกของพ่อนะก็เป็นลูกพ่อสิเขารังแกลูกพ่อนี่นะปล่อยเขาไปได้ยังไงอย่างนั้นได้ยังไงกันหนูไม่อยากพูดถึงเขาอีกเอาเถอะนะนี่สิที่พ่อก่อนะเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อจะหาทางแก้ไขเองก็แล้วกันนี่แล้วห้องน้ำอยู่ไหนแล้วพ่อจะขอเข้าห้องน้ำสักหน่อยฮะอยู่ขวามืออจริงๆนะคนรวยมีข่าวอื้อฉาวอยู่เรื่อยนะดูรูปนี้มาสิเอ่ยชื่อรู้แล้วว่าเป็นใครฮะเขานี่เก่งจริงๆนะจีบคุณนายเสือจนได้เขาเก่งกว่าเราอ่ะนะจริงๆนะนี่ฉันเคยถามเขาเหมือนกันนะแต่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยหน่อยพอลงรูปเขาจริงๆก็ตัวเขานั่นแหละเห็นเปล่าอ่ะเดี๋ยวพูดก็พูดนะถ้าท่าติ๋มๆนะไม่น่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ลองคิดดูสิจริงหรือเปล่าล่ะนี่นายไม่รู้อะไรนะนี่เขาเรียกว่าหงิมๆหยิบชิ้นปลามันรู้เปล่าเรื่องพันนี่ไม่เข้าใครออกใครนะจริงๆนะแม่เสียดายแทนพ่อแล้วทำให้เสียหายหมดเลยแบบนี้เอาพี่กัวเอาไปเราทำงานกันดีกว่านะเอาไปทำงานมาพักนานแล้วไปตายแล้วหนังสือพวกได้ลงข่าวซะน่าเกลียดจังเลยเหลวไหลจริงๆอะไรก็ไม่รู้สิเนี่ยเฮ้ยฉบับนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนี่ๆๆคุณดูสิคะดูนี่เขียนทำนองว่าอาเซียนะไปแย่งเมียชาวบ้านเขาโถเอ้ยหนังสือพวกนี้มันก็ขายข่าวอะก็ไม่ใช่คนแบบนี้หรอกนะถึงเขาจะเป็นคนแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนี่นะน้ำตาลใกล้มดนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ชายคือผู้ชายนะเจ้าชู้ก็เถอะแต่ก็ไม่ใช่จะทุกรายหรอกนะนะบางรายมีบ้านน้อยบ้านใหญ่แต่ก็อย่าเป็นคนดีนี่นะคุณป้าหกก็พูดอะไรหลายสาระโอ้เอ้ยหนังสือพวกนี้นะเอาไปทิ้งให้หมดชนะอากัวมาเห็นเข้าเลยจะกลุ้มอีกคนหนึ่งรู้ไหมค่ะค่ะจะเอาไปทิ้งค่ะไว้อุ้ยเอาของต้องเอาไปทิ้งนะอากัวจ๊ะทานข้าวหรือยังอ่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณพ่อฮะอรุณสวัสดิ์ฮะผมไปก่อนนะฮะอรุณสวัสดิ์ครับอากัวมานี่นี่ทางร้านฉงหยวนที่ทองหล่อวันนะตอนนี้ขาดคนดูแลอยู่พ่ออยากจะให้แกไปช่วยทางโน้นสักหน่อยฮะกลัวว่าผมทำงานที่หย่าหยวนแล้วจะทำให้คนอื่นเขานินทาทำให้ขายหน้าหรือยังไงไม่ใช่อย่างนั้นจะเชื่อก็ดีหรือไม่เชื่อก็ดีนะครับผมไม่ได้ห้ามหรอกแต่ผมไม่ได้ทำเรื่องพนันไม่ใช่พ่อไม่เชื่อแกนะแกน่ะเพิ่งมาอยู่ฮ่องกงมันไม่เรื่องอื้อฉาวแบบนี้แกจะอายเขาเหรอนะฉันหวังดีกับแกก็ผมไม่ได้ทำผิดนี่ครับเพราะจะไปกลัวอะไรใครอ่ะถ้าผมย้ายไปที่อื่นน่ะเขาจะนึกผมทำผิดจริงๆสิเอาล่ะพ่อเชื่อแกกันแล้วกันนะก็จะว่าไงก็ว่างั้นเถอะนะฮะผมไปทำงานแล้วอะไรอ่ะทำอย่างกับแม่บ้านอ่านหนังสือน้ำเน่า
เสียเวลาทำมาหากินเปล่าๆนะไม่นะเดี๋ยวคราวนี้น่าสนใจมากเห็นไหมสาวไต้หวันเพิ่งแต่งงานกับสามีฮ่องกงแอบมีชู้กับบอยในร้านอาหารเห็นหรือเปล่าเนี่ยๆคนชื่อหยางเอ็กซ์นี่เป็นพี่นายหรือเปล่านะฮะเฮ้ยนายจะไปไหนอ่ะเฮ้ยคุณหยางจะคิดว่าเรามีอะไรต้องพูดกันหน่อยโอ้คุณไม่ผิดแล้วนะครับจะอยากกล่าวคำว่าขอโทษค่ะร้านเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานแล้วก็ผมฟ้องคุณแน่นะครับจริงๆครับจริงๆก็ไม่มีอะไรนะฮะมีใจจะมาหน่อยสิทำแบบนี้คนอื่นจะรู้สึกยังไงพี่ใหญ่ฮะหลบมาที่ทำไมผมตามหาพี่จนทั่วเลยรู้ไหมพี่ไม่ต้องกลัวหรอกนะข่าวน้ำเน่าพวกนี้ต้องฟ้องกางเกงหลุดเลยยิ่งกลัวผมก็ยิ่งเอาใหญ่ผมไล่มันไปหมดแล้วพี่ไม่ต้องกลัวหรอกพี่ใหญ่น่าไปด่าเขาทำไมกันฮะป่านนี้คนก็รู้กันหมดแล้วแย่งเมียเขาเป็นชู้เมียเขารู้ไหมคำนี้มันสกปรกแค่ไหนเดี๋ยวก่อนพี่ใหญ่เดี๋ยวก่อนพี่ใหญ่เดี๋ยวพี่ฟังก่อนสิพี่ใหญ่ครับนอนแล้วผมรู้ว่าพี่เนี่ยโกรธผมยังไม่นอนก็บอกว่านอนแล้วอย่างนั้นเหรอฮะพี่ยายฉันไม่ได้โกรธใครทั้งนั้นก็ถ้าไม่ได้โกรธผมก็หันมามองหน้าผมหน่อยสิตอนนี้พี่กำลังกลุ้มเนี่ยไม่มีเวลาไปโกรธนายหรอกผมรู้ว่าพี่เนี่ยกลุ้มใจนะผมรู้พักนี้ผมวุ่นวายกับพี่เนี่ยผมพูดมากผมปากไม่ดีผมปากเหม็นเอ้าแล้วก็รู้พี่เสียใจกับเรื่องนี้มากเลยทีเดียวผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆอ่ะผมเป็นคนแบบนี้คิดอะไรก็พูดออกมาตรงๆเลยนะครับเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจกับพี่นะผมไปซื้อเหมาไถมาผมว่ามันเป็นเหล้าที่ดีที่สุดของจีนเลยทีเดียวถึงผมจะดื่มไม่เก่งอะนะแต่ว่าผมจะดื่มให้พี่สามจอกก็ยังได้นะดื่มแล้วหายโกรธนะพี่ผมจะดื่มเดี๋ยวนี้แล้วพี่นะเฮ้ยนี่เก็บซื้อเหมาไทยมาจริงๆเหรอเนี่ยช่างเมินนะพี่ไม่ได้โกรธแกดวงพี่ไม่ดีตะหากแล้วเอาเถอะพี่ก็ผิดด้วยนะพี่ดื่มให้จองต่อรอพี่ไม่โกรธผมไม่ดื่มไม่แสบคอหรอกพี่ผมไปซื้อมาจากไหนแรงเป็นบ้าเลยผมพองหมดเลยพี่สบายจริงสบายจริงมากนานๆจะได้มาเที่ยวแบบนี้สักทีนึงอะพอคิดดูแล้วมันชอบไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่มันก็ดีขึ้นนะมาสองวันก่อนพี่ทั้งหน้าบอกบุญไม่รับเลยหน้าตาฉันเป็นแบบนั้นเชียวเลยแต่ว่าจะพูดไปแล้วผู้หญิงคนนั้นเธอก็น่าสงสารมากนะพี่นะรู้ได้ไงก็ผมเคยพบเขามาก่อนนะสิเคยเจออยู่ในรถคันนั้นซันด้วยช่างเลยเรื่องมันก็
แล้วไปแล้วนะเซินเจี้ยก็ได้ทำเกินเหตุไปเพื่อรักษาหน้าตัวเองดึงพี่เข้าไปวุ่นวายด้วยไม่แต่หัวหน้าผมจะเล่นงานมาแทนพี่เองเฮ้ยอยู่ดีๆก็โดนหางเลยเขาแต่งแต่ในนามอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับเราแต่งแต่ในนามอย่างกันเลยมันก็จริงสินะนึกแล้วว่าเราต้องไปเต็มใจแต่งแน่เลยหากเขาอยากได้เงินคงไม่ไปนั่งวาดภาพข้างถนนแบบนั้นหรอกนะพี่ใหญ่จริงไหมฮะทำยังรู้จักเขาดีงั้นนะโถแต่ความรู้สึกมันบอกว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นนี่พี่ความรู้สึกมันบอกนายเฮ้ยสมัยนี้ความรู้สึกมันใช้ไม่ได้แล้วรู้ไหมไม่แล้วนะฮะเพราะว่าเราไม่ใช่คนหน้าเงินหรอกนี่เราด้วยสิพี่นั่งยิ้มมีระหน้าดีใจเหรอสวรรค์มีตาคนเลวก็ต้องรับกรรมที่ก่อก็เลยมีความสุขเท่านั้นนะคะเจ๊คะคุณว่าจันทร์คืนนี้สวยเป็นพิเศษไหมจันทร์วันนี้ไม่สวยหรอกแต่ว่าคุณวันนี้สวยเป็นพิเศษเลยรู้ไหมโดยเฉพาะจิตใจนี่วันนี้คนลมดีที่สุดเลยนะผมจะขอแต่งงานกับคุณแล้วนะคุณจะรับปากหรือเปล่าล่ะอย่าถึงอย่างนั้นเลยค่ะเราอยู่กันแบบนี้ไม่ดีหรือไงไม่ใช่ไม่ดีคุณไม่ได้เป็นภรรยาของผมจริงๆนี่นะอย่าใส่ใจเลยค่ะถ้ารักกันแบบนี้น่ะดีแล้วนะโอเคคุณโอ๋กันอาชีคะพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมพร้อมแล้วครับพร้อมครับนี่นี่นี่เอวันวันนี้เขามีงานอะไรกันเหรอเนี่ยฮะวันครบรอบวันตายคุณตานะร้านชีเห่าในเป็นชีวิตของคุณตานะทุกๆปีเราจะมานั่งทานอะไรกันเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณตายังไงล่ะฮะพี่เขาแก่เนี้ยค่ะจ๊ะดอกไม้ค่ะคุณหนูซันไม่มีอะไรให้ฝากไหว้ท่านด้วยค่ะขอบใจจ้ะค่ะอาซันนี่มีน้ำใจจังเลยไม่เคยลืมวันตายของคุณพ่อเลยสักปีก็ต้องจำได้สิครับวันนั้นมีคนตายเพิ่มอีกคนน่ะเอ๊ะใครตายเหรออย่ายุ่งเลยนะนี่อาเกินค่ะมาจุดธูปให้พ่อดีกว่าอาชีมาดิคนตายคนที่ว่าอะไรใครเลยฮะก็แฟนของนาซันเขานั่นแหละก็แฟนใช่แล้วค่ะรู้ไหมอ๋อจริงเหรอเขาหาเรื่องเองอ่ะว่าไปแล้วคงมีแต่หน้าของเธอนะที่ทำออกมาได้ยังว่าแต่พอกเธอโกรธเลยฉันเองยังโกรธก็นานาจีวันตายของตาเธอนะเขาพาไอ้หนุ่มมาจะขอแบ่งมรดกนะแล้วอีกอย่างนะเขาด่าว่าพ่อเธอน่ะชุบมือเปิบเกาะชายกระโปรงแม้น่าโกรธนะเอ้ยไม่รู้กรรมสนองหรือว่าสวรรค์โกรธนะนั่นน่ะเดินออกมาจากวัดเขาก็โดนรถขนศพชนตายแล้วนำมาโทษพ่อของเธอน่ะคิดดูดิอ๋อจริงเหรอฮะเนี่ยงั้นเด้ออืมเอาเถอะนะมันผ่านมาตั้งหลายปีแล้วใครถูกใครผิดก็ช่างมันเถอะจ้ะอาคั่วมาฮ่องกงได้ก็เพราะเขาเราอย่าไปรื้อฟื้นมาหน่อยเลยนะถึงยังไงเราก็ติดค้างเขาไม่น้อยเหมือนกันฉันก็อยากจะขอบคุณเขาแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เจอตัวเขาสักทีหนึ่งเลยสิจ้ะอย่าพูดถึงเลยนะน้ำชา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 ข้าว่าทำไมทำไมพี่คุณด่าแล้วนะไม่ได้ไม่ได้เส้นเดียวแล้วดูถูกว่าจะเพิ่มอีกด้วยสตีเฟนใจเย็นๆก่อนสิอย่าไปสนใจคุณอย่างนั้นเลยนะสตีเฟนว่ามีเงินไม่กันนะเห็นเป็นอะไรนึกว่าอยากได้เงินคุณนักเหรอฮะถ้าหากดูถูกกันอย่างนี้แล้วก็โอเคจบเกมกันเลยเดี๋ยวสตีเฟนสตีเฟนปล่อยนะยายเอาอันเขาวิ่งตามมากระชั้นชิดนะสีแฟนไม่ทันนะครับสีแฟนไม่อยู่แล้วสีแฟนสีแฟนสีแฟนอย่าเป็นอะไรนะสีแฟนสีแฟนโอ้โหเลยขับรถเลยใช่ไหมสวัสดีสวัสดีเป็นไรไปอ่ะฝันร้ายอีกแล้วสิดื่มน้ำหน่อยดีไหมไม่ต้องไม่เอาคุณเป็นไงบ้าง
เจียขอร้องอะไรอย่างได้ไหมไม่รู้จะรับปากฉันไหมเด็กโง่คุณก็รู้ว่าผมรักคุณแค่ไหนอย่าว่าแต่เรื่องเล็กๆเลยต่อให้ผมไปเหยียบดวงจันทร์ผมก็จะไปนะสันนี่ทุกอย่างเรียบร้อยนะดื่มกาแฟก่อนสิคะอ๋อดีจ้ะขอบใจนี่คือโฉนดที่ดินหมายเลข1ถึง7นะเราจังบอกว่าที่ดินหมายเลข2ถึง6จะมีการขายทอดตลาดขายก็จะเปิดเผยเลยทีเดียวหากว่าผมกว้านซื้อทั้งหมดนี่ถนนสายนี้จะเป็นของคุณล่ะขอบคุณมากค่ะเจ๊ะระหว่างเรายังต้องขอบคุณอีกเหรอที่ผมมาวันนี้มีเรื่องขอนิดหน่อยไม่รู้ว่าคุณจะตกลงไหมนี่ให้บ้านยอดดอยก็ไม่ชอบที่ลอนดอนนะผมมีบ้านใหญ่โตนะเฟอร์นิเจอร์พร้อมหมดแล้วขาดอยู่เพียงอย่างเดียวเองขาดคุณนายเจ้าของบ้านตัวจริงไม่รู้จะยินดีรับไหมบ้านน่ะเขาก็ขายกันแล้วนี่ก็เหลืออยู่ล้านเดียวอ่ะนะพวกเราสงสัยว่าจะต้องม่วนเสือกลับบ้านนะตายแล้วแล้วจะทำยังไงดีล่ะท้อน้ำมันบ้านของคนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับร้านของเราด้วยเรารู้หรือเปล่าคนที่ซื้อน่ะเป็นใครฮะนายทุนใหญ่เขาซื้อตึกทั้งสายนะเขาจะสร้างศูนย์การค้าใหญ่พวกคุณมัวแต่งมโขงกันอยู่ได้อ่ะลีลงจริงหรือเปล่าวะนี่ก็น่าเชื่อเหมือนกันนะการค้าของเราพักนี่วุ่นซบเซาลงไปมากหากเท่าแก่เขาขาดทุนแล้วเกิดขายขึ้นบ้างอ่ะเราจะไปอยู่ไหนแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะก็นั่นนะสิร้านของฉันเท่าแก่ก็ไม่ขายพอนายทุนให้ราคาหน่อยอีกก็ขายทันทีเลยอ่ะแบบนี้มันก็แย่ดิเรานะแก่กระปูนี่แล้วหากเขามาให้ทำงานเราจะกินอะไรโอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะต่อให้เขาซื้อถนนทางสายร้านนี่ก็ยังอยู่พี่เกินเขาไม่ขายหรอกนะพี่เกินเขามีน้ำใจอนุรักษ์ของเก่าใช่ใช่สมพรปากเธอนะไอชีสบายดีเหรออารมณ์อะไรพามาล่ะครับเนี่ยก็ฉันคิดถึงที่เนี่ยอยากจะกลับมาเยี่ยมหน่อยแล้วดื่มน้ำชาด้วยนะจ๊ะไม่มีอะไรหรอกน้ำชาเหรอครับน้ำชาไม่เยอะแยะครับเชิญนั่งก่อนสิครับไม่ต้องต้อนรับฉันหรอกทำงานของอาไปเถอะอาก็รู้นี่ที่นี่ฉันมีหุ้นและอีกไม่ช้าที่นี่ก็จะเป็นของฉันจะคุยอุ้ยจะเป็นยาใช่ไหมใช่ยังไงกันล่ะมาทำจริงจริง Is this your sister? Yes โอ้โหทำไมจะได้ขยันแบบนี้นะแบบนี้เสียหน้ารู้ไหมพี่น่าเสียหน้านายมีแต่มีหน้ามีตารวยจะตายอยู่เลยถึงจะรวยยังไงก็ไม่ใช่ของผมคนเดียวดิดาฮะนี่แล้วไปขี่จักรยานเล่นกันดีกว่านะเฮ้ยไม่เอาหรอกพี่ต้องทำงานอยู่เห็นไหมงานทำอะไรทำก็ได้เย็บทำไมซื้อใหม่ก็ได้นี่นะไม่แล้วนะกระดุมหลุดแล้วก็ติดได้นะทำยังก็ซื้อได้ถูกๆอย่างนั้นเหรอฮะนี่ไปดีกว่าดีกว่าฟังเทปดีกว่าโธ่นี่ถ้าจะเรียนผมสอนให้ก็ได้มาฟังทำไมเสียเวลาเนี่ยไปเถอะนะไม่ได้นะมาเถอะมีงานต้องทำนะเดี๋ยวทำไมเออจะไม่จะของพี่แล้วนะป้าหกคงมาวางผิดแล้วมั้งปงเป่าซันซีซื่อเจี๊ยเออน่าสนจะแต่งงานหรือเนี่ยปงเป่าซันคือหน้าของนายเหรอใช่แล้วเขาเชิญเราทั้งบ้านเลยไปหรือเปล่าพี่ไม่ไปหรอกงานใหญ่ๆพี่ไม่เคยไปอะนะอีกอย่างนึงเขาก็พี่ก็ไม่รู้จักกันด้วยจะไปทำไมอ่ะผมก็จริงกันนะแต่ว่าคิดว่าพ่อกับแม่คงจะไม่ไปหรอกนะงานนี้ทำไมถึงไม่ไปเลยก็เป็นญาติกันไม่ใช่หรือไงรู้ว่าโกรธกันยังไม่เลิกเลยเรื่องของผู้ใหญ่เขานะเราจะไปใส่ใจเลยดีกว่านะพี่เราอยู่ของเราสบายๆแบบนี้ก็ดีแล้วแต่ดูแล้วต้องงานจะไม่จบอีกไม่ค่ะกระเพาะสิกระเพาะอีกแล้วพี่จะไปเอายามาให้นะคะจะเป็นยังไงบ้างพ่อปวดท้องอีกแล้วพ่อฮะไปหาหมอดีกว่านะครับพ่อครับไม่ต้องโรคหรือรำก็อย่างนี้งั้นทานยาแล้วก็พักสักหน่อยดีกว่าเราไปกันเถอะพี่ไปอ่ะไปชุดนี้หรือไงอ๋อจริงสิพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อนี่นะพี่เปลี่ยนก่อนนะก็ดีครับผมจะพาพี่ไปทำงานนะฮะแม่ดูพ่อให้ดีด้วยนะจ้ะไปก่อนนะบ๊ายบายจ้ะ
อรุณสวัสดิ์ครับคุณนะอรุณสวัสดิ์จ้ะพี่น้องเขาก็รักกันดีนะคะดีนะมันดีหรอกแต่ว่าอากงเนี่ยออกจะทิฏฐินะทิฏฐิเหรอคะก็ตั้งนานแล้วยังไม่เรียกพ่อสักคำโอ้ยว่าไงจะติดอีกนานไหมเนี่ยก็ไม่รู้ว่ารถมันชนกันหรือเปล่าถ้าชนก็เลยอีกนานทีเดียวโอ้ไม่เอางั้นฉันเดินไปเองดีกว่าแค่นี้เองนะเดี๋ยวปล่อยสิพี่คนทำท่าจะตกนะเนี่ยงั้นหันซื้อพิมพ์สักแผ่นฝนตกคลุมหัวได้แล้วบายพี่น้อยแล้วอ่ะช่วยหน่อยนะพ่อจะเข้าโรงพยาบาลจะต้องไปเยี่ยมพ่อด้วยนะคะไม่เป็นไรเสียใจด้วยแย่จังเลยฮัลโหลคุณจับผมได้ไหมครับคือมันหลายเดือนแล้วนะครับเราเคยแยกกันขึ้นแท็กซี่แล้วผมก็ให้คุณไปก่อนไงฮะแล้วคุณก็ให้ผมยืมรถของคุณไงครับโอ้มันนานแล้วดิคะฉันเกือบลืมไปแล้วไม่มีอะไรแล้วครับผมจะบอกว่าร่มขาดแล้วก็จะซื้อให้นะฮะไม่เป็นไรแล้วค่ะเมื่อกี้นี่คุณบอกกับเขาว่าใช่ก็ต้องรีบไปค่ะคุณพ่อฉันอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแย่จังเลยพ่อคุณป่วยบ่อยเหลือเกินเลยนะขอโทษค่ะไม่เป็นไรแล้วครับตอนนี้รถมันชนกันนะแท็กซี่คงเข้ามาไม่ได้แล้วนะฮะรอก่อนนะฮะรอก่อนครับหาทางแก้ได้แล้วครับผมจะเอารถตู้ที่ส่งพนักงานของเราประจำเนี่ยพาคุณไปส่งกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากค่ะเขากำลังติดต่ออยู่รอสักครู่นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับคุณครับได้แล้วครับเดี๋ยวนี่เป็นรถของโรงแรมฮะคุณเอาไปใช้ก่อนนะฮะขอบคุณค่ะจริงสิถ้าเราได้พบกันอีกฉันจะเอารถมาคืนให้คุณนะคะไม่ต้องหรอกครับบ๊ายบายผมใช้คุณกันแล้วกันนะครับแฟนของพี่เหรอครับไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักเขาแล้วทำไมมองตาค้างสนใจเหรอครับเอาอะไรมาพูดน้องมองไม่ได้ก็ติดป้ายห้ามสิฉันจะไปเยี่ยมญาติก็เลยแวะฮ่องกงจ้ะไม่งั้นคงไม่ได้เจอกันอีกนานเลยนะเนี่ยนี่คุณบอกว่ามีข่าวของลูกสาวใช่หรืออ๋อคือเมื่อครึ่งปีก่อนฉันแวะไปที่สีติงนะก็เห็นสามีของคุณนั่งอยู่กับเด็กน่ะเห็นเขาสองคนทานข้าวจานเดียวกันนะชีวิตเขาคงจะลำบากมากแล้วหน้าตาลูกฉันเป็นยังไงล่ะอุ๊ยตายนี่ฉันหิวแล้วล่ะสั่งอะไรทานดีมั้ยจ๊ะนะนี่เธอแต่วันนี้หน่อยทีครับผมรับอะไรดีครับเอารูสตาข้างทิชนะจ๊ะตาโตๆหน้าตาน่ารักมากเลยนะอีกอย่างนึงนะจ๊ะก็เอารูโต้นะจ๊ะแล้วมีอะไรน่ากินบ้างล่ะเชิญดูเมนูก็แล้วกันนะฮะอาหารของเรามีหมดนะเอาไอ้นี่นะจ๊ะเอาพริกแดดเดียวแล้วกันนะน่าสงสารจริงๆนะต้องทานข้าวจานเดียวกันแล้วถ้าเขาหรือเปล่าล่ะไม่หรอกถ้าทางก็เป็นอย่างนั้นน่ะฉันก็กลัวเขาจะอายอ่ะสิมันก็จริงอะนะนี่แต่ฉันก็ไปหลายครั้งไม่ยักเจอสักทีอะเฮ้ยอาเหมยของพันนี้มันต้องมีวาสนาถ้ามีบุญวาสนาอยู่ไกลแค่ไหนมันก็ต้องได้พบหากไร้บุญวาสนาเดินชนกันก็ไม่รู้จักกันใช่ไหมเดี๋ยวน้ำชาน้ำชาน้ำชาจ้ะดิเมื่อกี้คุณสั่งอะไรนะฉันไม่ทานพวกเครื่องในนะอุ้ยฉันก็เหมือนกันน่ะพวกสัตว์ปีกด้วยนะฉันทานไม่ได้หรอกแย่เลยล่ะใช่ใช่มาแล้วครับได้แล้วครับเชิญเลยครับผู้ตายหมายก็ฉันไม่ได้สั่งนี่นาก็คุณสั่งนี่ครับนี่ฉันสั่งแกงจืดหมูสับไม่ใช่ตับหมูนี่นาอุ้ยตายไปเอามาใหม่ก็คุณสั่งเป็นภาษาฝรั่งแกงจืดตับหมูสั่งภาษาเขาออกหรือเปล่าฉันไม่ได้สั่งไอ้นี่ดีนาอุ้ยตายกรุ๊ปใจจังเลยรีบผู้จัดการมาเถอะนะผมคือผู้จัดการครับแล้วมีที่ใหญ่กว่าคุณไหมล่ะอุ้ยตายนี่ฉันไม่เอาหรอกนะนี่ฟังอังกฤษไม่เป็นเลยหรือไงออกคุณครับมีอะไรเลยครับก็ลูกน้องคุณนะสิสั่งอาหารผิดให้ฉันน่ะก็คุณนายก็สั่งอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยsorryนะครับเอาไปเปลี่ยนให้เขาจ้ะคราวหน้าระวังหน่อยนะใครๆก็จ้องแต่กับแกลูกค้าน่ะมักไม่ค่อยรับผิดหรอก
หากฟังไม่ถนัดหรือว่าเขาพูดไม่ค่อยชัดก็ถามมาจนนะเดี๋ยวพี่เกินอาเสียใหญ่เป็นคนขยันวางใจเถอะครับอีกน้อยก็เก่งแล้วครับแย่ตรงที่ว่ามีอะไรก็เก็บไว้ในใจไม่ยอมพูดสิข้าคนหนุ่มก็เป็นแบบนี้แหละครับค่อยเป็นค่อยไปเถอะนะยายอาทิตย์นี้ว่าหรือเปล่าครับที่พี่ฮะเออวันที่พี่หยุดงานน่ะแล้วเพราะว่าผมนัดกับพี่แล้วนะจะไปไหนเหรออ๋อก็ไปเที่ยวไงไม่ละจะเอาเวลามาท่องเมนูอาหารน่ะสิท่องเมนูเหรอใช่แล้วแขกสั่งเป็นชื่อฝรั่งนะพี่ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างอ๋อถ้าก็เอางี้นะคืนนี้ผมจะอยู่ท่องกับพี่กันแล้วกันดีไหมพี่คืนเดียวก็คงท่องไม่ได้หรอกมั้งไม่เป็นไรหรอกนะท่องมาทุกคืนก็จำได้เองแล้วนะพี่ไม่แล้วไม่ไปดีกว่านะไปหน่อยนะจะรู้จักเพื่อนฝูงกันบ้างอะไม่ล่ะฉันไม่รู้จักเพื่อนของนายนี่นะไปก็เดือดเปล่าๆนะแล้วอานารู้จักเขาหรือเปล่ารู้จักใช่ไหมไปงานได้ก็รู้จักกันเองกันนะกลางวันทำงานตอนกลางคืนมาท่องเมนูวันหยุดก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวกับเขาแบบนี้เครียดตายเลยพี่ฉันจะเถียงสู้นายไม่ได้แล้วนะนายมาเรียนมามากกว่างั้นก็ตกลงกันแล้วเนาะพบกันวันอาทิตย์ล่ะแล้วก็อย่าเบี้ยวแล้วพี่วันนี้อากาศมันร้อนนะไม่ต่ำกว่า30องศาแล้วมั้งถูกแล้วพี่แล้วนี่เราจะไปไหนอ่ะก็ย่างของกินไงฮะย่างของกินเหรอร้อนนายตายเลยเราไม่ได้ขอใครกินนี่นะอยากทำเราก็ทำกินกันเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันทำไมอ่ะก็เจ้าแม็กซี่มันอยากจะไปเที่ยวกับเราด้วยนะพี่ต้องเอามาไม่ได้ทำไมเราปะโถ่เอ้ยมันไม่กัดพี่หรอกนะไม่กัดเลยแม็กซี่ทำไมด่าดีๆแล้วก็โดนชัดอัดแน่นะฮะทำไมถึงโดนผมอยู่ทั้งคนเนี่ยนี่ทำไมมาช้าจังเลยอะรถติดจ้าโอ้โหรถนี่อะไรกันเนี่ยให้นัดเพื่อนมาเราพูดที่มาทำไมกันน่ะก็เปล่าคือได้ยินว่าจะมาเที่ยวแล้วก็เลยมากันหมดเลยร้องตามกันมาฮะไหนอะไรนิดๆลอยก็มาด้วยนี่นี่เห็นแก่ฉันหน่อยนะเพื่อนนะเรื่องที่แล้วมาก็ให้ลืมซะเถอะนะเห็นแก่นายนะนั่นสิมาขบวนเอามาช่วยกันย่างหน่อยเร็วเข้าจะเอารถไปจอดก่อนนะมาเถอะเร็วมานะมาดีมีของฟรีกินกลัวอะไรเล่าไปดิเร็วๆไปดิสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีมาจะช่วยค่ะเอ้ยคุณก็มาเหรอมากับเขาด้วยเหรอคะเนี่ยพอใช่ครับเวิร์นไฮเขาชวนมาย่างของกินก็เลยมาด้วยฮะผมเป็นพี่ชายเขากัวไฮครับกัวไฮแปลว่าข้ามทะเลเหรอคะ จะเป็นน้องสาวของจุ้ยหนานค่ะจุ้ยหยาด่วนค่ะอ๋อสวัสดีครับ มีอะไรให้ช่วยมาเอามานี่ดิมากินมากไม่ต้องหรอกครับเชิญคุณนั่งตามสบายนะฮะเชิญเลยครับกินหน้าประชาชนเองค่ะเดี๋ยวเขาติดเตาก่อนนะฮะค่ะค่ะมานี่มากินมากมาได้ไหมที่เป็นของเราครับเดี๋ยวกินก็ผมไม่รู้ว่าคุณกลัวหมานี่ครับเอ้แม็กซี่แม็กซี่อย่าล้อเขาตกใจสิขอโทษเลยนะฮะคุณนี่จะช่วยยากอะมาไม่ต้องหรอกผมเองดีกว่าแม็กซี่ทีนี้ยังไม่สุกนะแม็กซี่คุณไม่ไปเล่นเหรอเอาหรอกหมานี่ตัวอยากจะตายไปงั้นเหรอแสดงว่าไม่ถูกชะตากับหมานะไม่แค่ไม่ถูกชะตานะฉันน่ะเป็นอริกับหมาเลยทีเดียวอ่ะได้ยินพี่ใหญ่บอกว่าคุณเพิ่งมาจากแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมคะใช่ครับยูโน่คุณทำอะไรอ่ะจุกจิกแล้วอยู่ที่นี่อ๋อผมเพิ่งมาจากเมืองจีนนะฮะตอนนี้ทำงานร้านของพ่อทำงานจุกจิกอ๋อค่ะพนักงานยาหยวนไงแหละครับก็โรงแรมที่ผมเอาให้คุณใช้จำได้ไหมฮะที่นั่นเหรอฮะใช่ครับผมอยู่ร้านอาหารยาหยวนยาหยวนเหรอไม่ใช่ไปทานบ่อยๆค่ะโอ้ยอุ้ยไปคุณยาหน่วยเขากลัวหมานะเอาแม็กซี่ไปไกลๆเถอะไปก็ได้เห็นกันหน้าพี่ชายคุณมาแม็กซี่มาเฮ้ยอุ๊ยแย่แล้วเลดของฉันล่ะหายไปเหรอหรือว่าหล่นที่ไหนนะช่วยหากันหน่อยดิช่วยกันหาหน่อยเลยแย่จังเลยอ่ะหล่นหายที่ไหนก็ไม่รู้
เซ็นนี่ใช่หรือเปล่าฮะนี่เอาคืนฉันมานะเอาวางตัวนี้เถอะอยากได้ก็มาหยิบเอาเองสิคุณจะหาเรื่องหรือยังไงฮะพี่ใหญ่หยิบพี่หน่อยสิหมามันน่ากลัวอย่าเล่นหนาวเหรอนายอย่ายุ่งนะมันก็เลิกคบกันไปเลยอ้าวมาไปแล้วนะอย่างเวินไห่เอาเวินเอาคืนให้เขาเท่านั้นอย่ามีเรื่องเลยนะอย่ามายุ่งแล้วนะถึงพี่ขอผมก็ไม่ให้นะที่เป็นเรื่องส่วนตัวผมกับเขานะคนอื่นไม่เกี่ยวอย่างเวินไห่ต่อไปจะเที่ยวเปรียบคนเหมือนหมาอีกเหรออย่างเวินไห่สิมาทำไมคุณจะไม่ช่วยฉันฮะไอ้หมามันโดนว่าจะช่วยไงไปเล่นต่อฮะพี่กูว่าช่วยหน่อยสิไปเอาเหล็กมาคืนให้ฉันหน่อยสิไป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 เม็กซี่จ๋าเม็กซี่คนดีเม็กซี่เพื่อนยากจะเพื่อนยากเม็กซี่เม็กซี่ด้วยโอ๊ยเดี๋ยวเม็กซี่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 มาอะไรกันเหรอฮะเม็กซี่เหรอแต่ว่าได้กำไรคืนแล้วล่ะเห็นไหมอยู่นี่ไงไม่กลัวหมากัดหรอกัดอะไรแล้วดูสิค่อยๆตามมันไปนะใหญ่หน่อยนะหน่อยทำแบบนี้เนี่ยไปช่วยกันหาหน่อยสิไปเร็วหนานะแม่สิว้ายนี่ว้าไปดูกันเถอะป้าช่วยด้วยช่วยด้วยตายแล้วตายน่ารักจังเลยน่ารักตายตายสะใจแล้วสุชนาสะใจแล้วไม่เกี่ยวกับฉันสักหน่อยนึงเริ่มใหญ่เลยตายจังสิเริ่มหมดเลยโทษพี่สร้อยเส้นนี้มันเล็กไปหน่อยนะคุณก็รู้สามีฉันน่ะตัวใหญ่นะคะได้จะเอาเส้นใหญ่ให้ดูนะเส้นนี้ดีไหมครับคุณนาย 3,000 กว่าเหรียญนะครับไม่แพงหรอกครับโอ้ลองสิผู้ตายจริงสิคราวก่อนซื้อเพชรกับคุณน่ะเพื่อนบอกว่าแหมมันแบบกลมมันสวยกว่าหัวใจเขาเลยเอามาเปลี่ยนได้ไหมล่ะคะแหมคุณนาจอครับเป็นลูกค้าประจำของเราแล้วไม่มีปัญหาครับเอามาเปลี่ยนก็ได้ไม่มีปัญหาครับง่ายนิดเดียวครับ คือใจจริงก็ไม่อยากจะเปลี่ยนนะคะเพราะอันนั้นสามีให้ครบรอบวันแต่งงานนะคะแหมคุณนาดีโชคดีครับแต่สามีดีๆนะครับวงนั้นแต่ 80,000 นะครับเข้ามาชมก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเชิญนะฮะไม่เอาหรอนี่ทุนหัวอ้าวคุณเหรอคะเดินตั้งนานแน่นึกว่ามันมารับแล้วอ่ะไม่มีทางอ่ะนัดแล้วเขาผิดนัดที่ไหนกันเล่าไม่กี่ก้าวหรอกหน้าแม่ไม่ต้องมารับก็ได้เดินแค่นี้ก็ถึงแล้วเห็นไหมคะอาซอปากระจายตรงกันมาเนี่ยฮะ
อย่าพูดมากเลยนะอดื่มเบียร์เธอขอบคุณอาซอนแหมอาซอนใจดีกับเราอยู่เรื่อยเลยนะเนี่ยนะโอ้ซื้อเบียร์มาเลี้ยงเนี่ยนี่ของคุณค่ะเอาไปดูที่บ้านเลยนะไม่เอาหน้าดูตอนนี้เลยถ้าไม่ถูกใจจะได้เอาไปเปลี่ยนไงล่ะไม่เป็นไรนะคุณก็รู้ว่าผมยังไงก็ได้นี่นะไม่เป็นไรอาวนไม่เคยเป็นอย่างงี้บ้างเลยนะเอ๊ะก็แต่งงานหรือใครจะแต่งงานนะโอ้คุณป้าหกไว้ตายใจหายหมดเลยไปดูของเขาได้ยังไงกันคะเขาเปิดอยู่แล้วค่ะหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้นะเขามีความลับของเขาทำแบบนี้มันไม่ดีแล้วค่ะอุ้ยนี่อย่าเพิ่งว่าเลยนะคะอ่านก่อนเถอะค่ะจะได้ดื่มแล้วนะอาซันจะแต่งงานเหรอคุณเป่าซันใส่ชุดนี้สวยเหลือเกินละค่ะฉันไม่ชอบลายตรงนี้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะจะแก้ให้ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะค่ะรีเบคก้าจ้ะเช็คด้วยนะว่ามีใครโทรเข้ามาป่ะสวยจังเลยจ้ะพี่จงเอาหัวนี่แย่จริงๆเอาการของเธอวางเรียบราดก็จะไม่รู้เรื่องแล้วนะจ๊ะแย่จริงๆเลยอ่ะเขาทำเลินเล่อเหมือนฉันตอนเด็กๆนะคะเธอน่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะจะเป็นภรรยาคนอื่นจะทำเหมือนเด็กไม่ได้อีกแล้วเรื่องที่ผ่านไปก็อย่าเก็บเอามาใส่ใจอีกเลยมันทำลายตัวเองนะจ๊ะนี่ของพี่จ้ะตอนพี่แต่งงานน่ะพ่อให้สร้อยนี้กับพี่มันเป็นของที่ควรแก่การระลึกของพี่นะคะฉันไม่เอาหรอกรับเอาไว้เถอะนะทำไมต้องแบ่งอย่างงั้นเราก็พี่น้องกันนี่นาแล้วอีกอย่างนึงนี่เป็นการแต่งงานของน้องสาวของพี่นี่จ้ะขอบคุณค่ะเธอรู้ไหมพอรู้ข่าวว่าเธอจะแต่งงานน่ะพี่ดีใจมากเลยหลังจากเกิดเรื่องนั้นแล้วพี่ก็เป็นห่วงเธอไม่น้อยเลยนะอาซันเธอก็ทำงานมาหลายปีแล้วควรจะพักผ่อนจริงๆสักทีนึงการแต่งงานสำหรับฉันน่ะไม่ได้หมายถึงเข้ากลุ่มหรอกค่ะฮัลโหลค่ะกรุณารอสักครู่ค่ะคุณปอแซนค่ะโทรศัพท์คุณค่ะจ้ะขอบใจนะฮัลโหลใช่ค่ะเป็นไงคะหุ้นเป็นไงบ้างโอเคปล่อยหุ้นของฉันให้หมดเลยนะบ๊ายบายอย่าบอกวุ่นอยู่กับแต่งงานหน่อยเลยนะเราต้องต่อสู้กับชีวิตนี่คะพี่เจงที่พี่มาวันนี้มีเรื่องอยากจะขอบใจเธอด้วยขอบใจฉันเหรอตั้งแต่เล็กจนโตฉันมีแต่ทำเรื่องวุ่นให้พี่อย่าพูดอย่างนั้นเลยจ้ะเธอช่วยเราวิ่งเต้นให้กัวไห่ลูกชายของอาเกินเข้ามาฮ่องกงได้พี่ก็ต้องขอบใจเธอสิจ๊ะถูกไหมล่ะอากัวที่เป็นลูกชายที่แผ่นดินใหญ่ ฉันจะทำอะไรได้คะฉันไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยดวงเขาดีเองต่างหากล่ะ นิสัยของเธอน่ะพี่รู้ดีกว่าเพื่อนเธอน่ะปากร้ายแต่ว่าใจดีแต่ยังไงก็ตามเธอจ๊ะพี่ก็ต้องขอบใจเธออย่างมากเช่นนะจ๊ะเดี๋ยวน้ำชาก่อนเถอะค่ะฉันจะช่วยขัดให้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะโอ้ไม่ต้องหรอกฉันขัดเองมันก็จริงค่ะจะทำอะไรทำด้วยตัวเองน่ะมันดีกว่าถูกไหมนี่เธอพูดอะไรวันนี้ฉันไปพบอาซันเขาจะแต่งงานแล้วค่ะก็ดีแล้วนี่ผมก็ห่วงเข้ามาตลอดเวลาตอนนี้ก็สบายแล้วล่ะสินะยังแล้วค่ะหากคุณยอมช่วยเหลือฉันหน่อยฉันก็จะสบายจริงๆเขาน่ะเป็นฝ่ายโกรธฉันต่างหากแล้วเขายอมช่วยเอาอากัวมาแล้วจะเอาอะไรอีกล่ะคะถึงยังไงก็ต้องขอบคุณเขาจริงไหมอาเกินคะคุณอย่าคิดมากเลยนะ
เขาเป็นคนหัวแข็งเหลือเกินนะแต่ว่าคุณเองก็รันไม่ใช่น้อยเลยนะป้าหกบอกว่าคุณอสันของผมน่ะเขาจะแต่งงานใช่ไหมครับคิดว่าคุณพ่อคุณแม่คงไม่ไปงานแล้วมั้งจะเดาผิดแล้วนะพ่อกำลังหารือกับแม่ว่าคืนนั้นเราจะใส่ชุดไหนไปงานดีนี่คราวนี้ต้องขอบใจพี่ชายเธอแล้วนะนั่นเหรอใช่นี่คุ้มหัวเถอะจะได้เป็นหวัดเปล่าๆนะครับเอาจุ๊สิขอข้าวถ้วยเอาเต็มๆเลยนะไม่ค่อยเห็นทานจุแบบนี้เลยนะคะครั้งแรกกับตอนเสียใหญ่มาฮ่องกงคราวนี้เรื่องอะไรล่ะคะเนี่ยฮะมีอะไรคะเออนี่กลัวพ่อซื้อหนังสือเศรษฐกิจวางไว้ที่เตียงเลยนะไม่ต้องหรอกครับเล่มนี้ก็อ่านได้เฮ้ยอย่างนั้นเปลือกจะอ่านได้ไงมีอะไรน่าอ่านเลยครับเนี่ยมันงั้นเขาจะขายได้หรอพ่ออย่าลืมสิครับผมเรียนบริหารธุรกิจเอกเศรษฐศาสตร์นะฮะแล้วถ้าผมจบมาแล้วก็ผมอาจจะทำหนังสือที่ดีกว่านี้ขายก็ได้นะครับคุณพ่ออย่าดีแต่โม่หน่อยเลยนะเขาไม่ได้โม่หรอกนะเขาเป็นคนฉลาดค่ะเอาเหวินป้าเชียเธอนะก็นั่นน่ะสิครับผมที่ได้รับป้าหกนะไม่ว่ายังไงยังไงป้าหกก็อยู่ข้างผมคนเดียวเท่านั้นเองนะเออใช่ฮัลโหลข้าขายรอบสักครู่นะคะคุณผู้ชายคะทนายโจโทรมาค่ะโอ้ทนายก็โทรมาทำไมคะเดี๋ยวหลวงพ่อเขาก็รู้เองนะถามไปก่อนนะใครมาตอนนี้เดี๋ยวไปเปิดเลยนะโอ้ยเอาวันอะไรกันเนี่ยฮะเดี๋ยวนี่ถามก่อนนะดิสโก้จะมีเครื่องไม้โครนจริงๆหรือเปล่านะบอกสิก็แน่ละสินะเขามีโครนให้นายปาไปปามาได้ด้วยล่ะว้ามันก็พิเศษไปเลยนะงั้นเห็นที่จะต้องหาเรื่องซะละตอนนี้อะไรจะหาเรื่องอะไรอะฮะเรื่องอะไรไม่บอกนะปล่อยให้งงรอเดียวรอเดียวเออนี่อดุลเพื่อนโทรมาชวนพี่ไปเที่ยวดิสโก้จะไปหรือเปล่าอ่ะเอาไหมไม่ไปหรอกใครชวนไปล่ะก็เอาเหวินเขาชวนน่ะไปมานั่นเหรอนี่เขาไปกันเยอะนะดูก่อนว่าบ้างไหมยังไม่รู้เลยอะไรเล่ามีอยู่เรื่องนึงยังไม่ได้ว่าเธอนะพี่กู้จะเอากำไรให้ไปขอบคุณเขาแต่ได้ไปหัวเราะเยาะเขาอีกอะตอนนั้นมันขำนี่นาเออนี่ทำไมเหมือนหายมีพี่ชายเชยแบบนี้ไม่ชอบหน้าเขาแต่กลับสนใจเขาเหรอใช่แล้วสนใจกูจ้ะสนใจเมื่อไหร่เขาจะตายไงเล่าแล้วจะไปดิสโก้หรือเปล่าล่ะเนี่ยไปสิทำไมจะไม่ไปจะพาพวกไปถล่มให้ยับไปเลยอ๋อไปยังไงบ้างล่ะพี่เออไม่ละไม่ไปดีกว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยถนัดนะฉันไม่ชอบเต้นนี่ไปหน่อยเถอะนะที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะไม่ต้องดิ้นแต่มีอะไรสนุกสนุกให้ดูนะพี่นะมีอะไรให้ดูก็มีหนังให้ดูนะคืองี้นะมีหนังสนุกเรื่องดิสโก้วิบากอะพี่เคยดูหรือเปล่าหนังสนุกเป็นบ้าเลยนะพี่นะไม่เคยดูหรอกทำไมเคยดูยังต้องไปดูใหญ่เลยพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยทานขนมกันเถอะจ้าทานขนมกันก่อนดีกว่านะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันดีกว่านะพรุ่งนี้จะทำไมอ๋อเปล่าแล้วครับคือผมชวนพี่ใหญ่เขาไปเที่ยวพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้นะสันก็จะแต่งงานจะไปเที่ยวไหนอีกล่ะโอ้จริงด้วยสินั่นถ้าสันแต่งงานพรุ่งนี้นี่แต่ไม่เป็นไรนะเทคนะกับโรงแรมที่น่าจัดมันก็ใกล้ๆกันนี่นะไปงานก็น่าก่อนแล้วก็ไปเรียนต่อที่เทคเวลายังเหลือเฟือไม่ใช่เหรอฮะจริงมั้ยจัดเวลาให้ดีนะพรุ่งนี้เธอสองคนต้องไปงานโดยเฉพาะอากัวผมเหรอใช่แล้วจ้ะน้าซันเขาเป็นคนช่วยเธอมาฮ่องกงเธอก็ควรจะไปขอบคุณเขาสักหน่อยนึงและอีกอย่างนะพ่อเขาจะถือโอกาสแนะนำญาติพี่น้องของเราให้รู้จักกับเธอซะด้วยเลยละจ้ะพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญของพี่ใหญ่แล้วนะพี่คุณนาไม่เหรอครับผมไม่ไปดีกว่านะทำไมจ้ะงานแต่งใหญ่โตอย่างนั้นผมไม่มีเสื้อผ้าหรอกครับโอ้โถ่เอ้ยแม่แค่ไม่มีเสื้อผ้าใส่เสื้อผมเนี่ยมีแต่10กว่าชุดนะพี่ชอบชุดไหนก็หยิบไปใส่ได้เลยอนุญาตเต็มที่เลยนะดูก่อนก็แล้วกันนะ
คุณน้าครับผมไม่ค่อยสบายนะครับผมจะไปพักผ่อนสักหน่อยนะครับอ๋อทำใจเถอะจ้ะอากัวฉันอ่านจดหมายของคุณแล้วฉันดีใจมากเลยดีใจที่คุณกับครอบครัวของคุณเข้ากันได้ดีถ้าหากว่ามีใครว่าอะไรบ้างคุณก็อย่าไปใส่ใจอะไรเลยนะจ๊ะจำเอาไว้ว่าไม่ว่าที่ไหนก็ต้องมีทั้งคนเกลียดแล้วก็คนรักฉันกับอาจินเนี่ยมาเยี่ยมป้าเรื่อยๆมาทานข้าวกับป้าป้าก็เฝ้าพูดอยู่เรื่อยว่าฝากความหวังไว้ที่คุณอยากจะให้คุณได้ดีกับเขาด้วยท่านก็จะได้หมดห่วงสักทีนึงฉันเองก็คิดถึงคุณเช่นกันนะคะอาลีอากัวได้รับจดหมายแล้วลูกทำงานที่ร้านแล้วเหรอจ๊ะอยู่ฮ่องกงน่ะมันไม่เหมือนกับบ้านนอกนะที่นั่นมีสีสันหลากหลายมากมายทำอะไรเนี่ยต้องรู้จักประมาณตนอย่าหลงระเริงฐานะเราไม่เหมือนเขาเราเป็นเพียงผู้อาศัยเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างกับเขาก็จริงอยู่แต่ก็อย่าได้คิดน้อยใจนะจ๊ะทำของเราให้ดีที่สุดจนนะลูกถึงบางครั้งทำให้ลูกอึดอัดอยู่บ้างแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกสำคัญที่ต้องอดทนมีเป้าหมายในชีวิตรักษาความเค็มของเกลือไว้มีไข้จริงๆด้วยนะคะงั้นเหรอคุณพ่อหกคะต้มโจ๊กเจียงหมิงจูมาเถอะค่ะแล้วตอนนี้ทำไงล่ะคะเอาเถอะน่าให้เขานอนก่อนไม่ต้องเรียกเขาหรอกค่ะอุ้ยคงไปงานมาได้แน่เลยนะคะเดี๋ยวไปต้มโจ๊กก่อนคุณผู้ชายนี่อากัวเป็นไงบ้างไข้ขึ้นค่ะโอ้แจ๊ะอากัวเอ้ยพอจะตามหมอมาดูหน่อยนะไม่ต้องครับไม่ต้องเลยผมนอนสักงีบก็จะหายผมเป็นแบบนี้เลยครับอ๋องั้นก็พักผ่อนซะนะนะพักผ่อนมากๆนะพี่ใหญ่เป็นไงเลยฮะเป็นไข้จ้ะอ๋อแล้วเราทำไงดีครับพี่ก็ต้องอธิบายให้น้าเขาฟังสิจ้ะโอ้ยแล้วภาคสองล่ะภาคสองอะไรฮะเขาไม่สบายให้เขาพักทนาอย่าไปกวนเขาเลยโถยได้เวลาแล้วละจ้ะไปกันเถอะป่ะไปดีๆด้วยนะขอบคุณครับดีๆด้วยนะครับขอบคุณเจอกันไรดีกว่าขอบคุณครับไปแล้วหวังใจจะเจอระยะญาติกันทั้งนั้นเลยสวัสดีครับน้าซันจริงหลานของฉันหล่อเหลือเกินคุณน้าผมก็สวยเหลือเกินนะครับเนี่ยอาซันยินดีด้วยจ้ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะซันค่ะจะแนะนำให้รู้จักสามีนะคะเจ๊คะนี่พี่เขยของฉันคุณหยางสู้เกินค่ะอ๋อสวัสดีครับคุณหยางยินดีด้วยครับขอบคุณครับพี่สาวฉันพี่วิจิตรยินดีด้วยค่ะนี่บุญหายฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยค่ะสวัสดีครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณแซนดี้ไม่มีญาติเท่าไหร่นะครับขอบคุณที่พี่ให้เกียรติเรานะครับก็เป็นญาติคนเดียวที่มีนะคะฉันก่อเรื่องให้เขาไม่น้อยเลยล่ะอย่าโง่หน่อยเลยนะครอบครัวเดียวกันทำไมพูดอย่างนั้นล่ะจ๊ะหาอะไรดื่มก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยรับทานอาหารด้วยกันนะฮะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะข้าไปก่อนแล้วนะจ๊ะไปเลยอเวินขอบคุณนะขอบคุณนะคะที่มาเจอกันในนะคะนี่ครับจ้ะวันนี้ทุกคนน่าสักเรามีความสุขมากเลยนะครับคนเราหักปลงได้บ้างก็จะมีความสุขคุณว่าจริงไหมคะก็เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็คงคิดได้เองคุณก็เหมือนกันนะคะงั้นนี่สร้อยเพชรที่เขาใส่นะเป็นเส้นเดียวที่คุณใส่ตอนแต่งงานนี่นะใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะฉันอยากให้เขารู้ว่าฉันรักเขาเหมือนน้องสาวแท้ๆของฉันความจริงเขาโกรธผมเขาไม่ได้โกรธคุณหรอกคนเราเนี่ยบางทีก็ต้องรู้จักทำใจซะบ้างผมก็ไม่ใช่เป็นคนใจน้อยอะไรนะหรอกนะผมมีของขวัญให้เขาด้วยนะคุณรู้มั้ยจะคืนหุ้นให้เขาใช่ไหมคะอ๋อนี่คุณรู้ได้ยังไงตอนที่คุณติดต่อกับทนายโจน่ะฉันก็รู้แล้วล่ะค่ะเรื่องบาดหมางนานปีของคุณเนี่ยในที่สุดก็เคลียร์ลงได้สักทีแล้วก็ร้านชีฮาวแล้วก็มีหุ้นอยู่นี่นะรอยกคืนให้เขามันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนี่ไม่มีอะไรที่เหมาะกว่านี้แล้วนะขอโทษครับพี่ถ่ายรูปด้วยกันหน่อยดีไหมฮะครับเชิญนะมาอาสันจ้าจะได้ทำรู้จักเพื่อนๆนะมาเร็วเชิญอาสันเดี๋ยวรับรองแขกหน่อยตามสบายตามสบาย
ขอตัวเดี๋ยวนะฮะจะตามสบายนะฮะเชิญเลยครับไม่เป็นไรครับเชิญเลยไม่เป็นไรนี่คุณเดี๋ยวค่อยให้ก็ได้นะคะเป็นอะไรไปคะคุณพ่อเป็นไรเป็นอะไรไปปวดนี่ท้องไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนดีกว่านะครับไปนั่งก่อนนะคะนั่งก่อนดีกว่านะนั่งก่อนครับนั่งก่อนจะให้คนขับรถเอายามาให้นะคะเป็นไงบ้างครับพ่อครับเป็นไงบ้างครับคุณพ่อหกเหรอคะเอายากับพ่อให้อาเกินมาหน่อยนะคะจะให้เอาเวินลงไปรอข้างล่างนะคะให้คนรถเอามาให้ก็แล้วกันนะคะอยู่โรงแรมริเกนถนนปักกิ่งจินซาเจ๋ยค่ะเราเร็วหน่อยนะคะไม่ใช่ค่ะเขตจินซาเจ๋ยค่ะไม่ใช่ถนนปักกิ่งค่ะใช่ค่ะโรงแรมริเกนนะคะอย่าลืมนะคะค่ะจะให้เวินหายไปรอนะคะบ๊ายบายอุ้ยตายจิมซาเจ๋ยแล้วจิมซาเจ๋ยจะไปไหนเลยครับฝนตกหนักนะครับเนี่ยนี่พ่อเธอไปโรคกระเพาะนะจ้าฉันก็เลยต้องเอายาไปให้เขานะซีอุ้ยตายแย่จังลืมแล้วไปจิมซาเจ๋ยช่วงไหนก็ไม่รู้เขาเพิ่งบอกหยกหยกไม่น่าลืมเลยนะเนี่ยผมรู้ครับฮะผมเอายาไปให้เองจะเร็วกว่าไม่ได้เธอไม่สบายนะไม่เป็นไรครับป้าเรียกแท็กซี่ผมคันก็แล้วกันนะจ้า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 อุ้ยรถจะไม่มาแล้วครับยังเลยลุงลุงฟูดูไว้ก่อนก็แล้วกันนะลุงนะดูฮะดูครับลุงฟูย้ายให้ผมไม่รอแล้วนะลุงอ้าวเหรออ้าวไปงั้นเหรอโอ้ยทำอะไรอยู่นะลูกบ้านทำไมยังไม่มาอีกอะไม่รู้พ่อเป็นยังไงบ้างกับเบรูประเด็กกาแต่ไปดูก่อนนะครับโอ้โหคุณนายเรามีนัดกันได้นาฮะยังวันอยู่เลยเอาเหวินเขาโทรมาเร่งแล้วอะจะรีบไปไหนเล่านี่แต่งตัวเถอะนะไปช้าไม่ดีนะก็แต่งอยู่ไม่เห็นเหรอให้พวกเราหน่อยจะเป็นอะไรไปเล่าถ้าจะทำแบบนี้หน่อยเลยนะรับปากแล้วอย่าไปช้าสิจริงป่ะก็ใครบอกว่าจะไม่ไปอยากจะรีบไปก็ไปคนเดียวสิมีต้องมาเร่งเขาหรอกมันพี่ไม่ไปหรอกพี่ไม่ไปเหรอพี่จะไปงานศิษย์เก่านี่ไม่ได้บอกเธอเหรอฮะเฮ้ยอะไรกันฮะจะให้เขาไปคนเดียวเหรอไม่ต้องพูดมากนะรีบไปแต่งตัวแล้วเข้าถ้าเขารอมาหน้าเกลียดนะแล้วเข้าไปแต่งตัวแล้วเข้านั่นนะไปนะพี่ไปต้องไปงานของพี่อีกนะไปเถอะไปแต่งตัวแล้วเข้าช้าๆนะเฮ้ยพี่คนบ้าคนผีทะเลขอบคุณที่ช่วยเหลือเอาลูกชายฉันมาฮ่องกงนะไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่เรื่องเข้าใจผิดของเราเนี่ยมากเหลือเกินเข้าใจผิดเหรอคนเราเนี่ยเข้าใจกันยากจริงๆมีบางอย่างไม่สามารถชดเชยได้แต่ว่าขอให้เราเนี่ยเข้าใจกันนะฉันกับผู้จงก็ถือว่าเธอเนี่ยคือน้องสาวของเราตลอดไปขอบคุณค่ะฉันรู้นะรู้ว่าเธอน่ะผูกพันกับร้านชีเห่ามานานเธอเป็นเจ้าของชีเห่าด้วยนี่นะฉันก็จะเอาน่ะหุ้น120มอบให้กับเธอไปถือเป็นของขวัญวันแต่งงานนะนี่ใบหุ้นของเธอไงคุณจะเอาหุ้น 20% ให้ฉันนี่คุณเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยจะถือว่าเป็นของขวัญหรือว่าคืนให้เธอก็ตามเถอะนะเธอรับเอาไว้เถอะนะรับไว้สิน้อยเกินไปแล้วแค่ 20% น่ะฉันไม่เอาหรอกค่ะหากฉันจะเอาจะเอา151น้อยกว่านี้ไม่เอาเด็ดขาดอาสันเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอะไรไปอ่ะเอาไปไม่เป็นไรเซนดี้ต่างหูเพชรฉันหายจ้ะคุณมาคะผมเอายาให้คุณยางสู้เกินนะครับอากัวคุณน้าี่มาได้ยังไงคะเนี่ยเอายามาให้นะครับเนี่ยอ๋อนี่พ่อเธออยู่ทางนี้จ้ะมาทางนี้จ้ะทางนี้ขอบคุณอะชื่อเฮ้ยอย่าเพิ่งไปนะคุณเป็นใครกันเนี่ยมาที่นี่ทำไมผมมาหาคนครับมีอะไรครับมีอะไรคนตัวผู้ชายคนนี้ดูสิได้ครับคนเลยครับประเดี๋ยวได้ยังมั้งคุณคนตัวทำไมเพราะฉันไม่รู้จักคุณนะสิ
แล้วฉันก็ไม่ได้เชิญคุณมาด้วยลูกชายฉันจะไม่ขโมยของใครนะคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดเลยรู้ไหมมาดีๆก่อนครับดีๆดีมีอะไรเหรอครับเนี่ยฉันสงสัยว่าเขาขโมยต่างหูของเพื่อนฉันลูกชายฉันไม่ขโมยของใครเป็นอันขาดอาซานนี่ไงอากูที่เธอพามาฮ่องกงยังไงล่ะจ๊ะก็แล้วไงล่ะคนตัวครับนี่โอ้คุณเป็นยังไงบ้างครับนั่งก่อนครับพ่อนั่งก่อนครับนายอย่าจะค้นกับคนเลยคนเลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุณนาครับพี่ชายของผมเนี่ยเขาไปทำอย่างนั้นแล้วนะคุณนาเอาเวินเราต้องมีเหตุผลหน่อยนะถ้าบริสุทธิ์ทำไมต้องกลัวด้วยล่ะค้นสิค้นเลยค้นสิขอโทษเลยแล้วไม่รู้มันจะบานปลายอย่างนี้เอ๊ะคาเมนนี่อะไรต่างหูฉันนี่โถคาเมนทำไมสะเพร่าอย่างนี้นะหล่นอยู่กับกระโปรงก็ยังไม่รู้ทำให้เรื่องใหญ่โตไปได้อะโถขอโทษด้วยค่ะขอโทษนะขอโทษคราวหลังอย่าเที่ยวดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้นะเราทุกคนเชิญดื่มตามสบายขอโทษด้วยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเชิญครับเชิญครับไปกันครับพ่อไปกันครับแต่งตัวแบบนี้เขาก็มองกันผิดสิพ่อคุณพี่ใหญ่โอ้ยทำไมคุณต้องไปดุเขาด้วยคะเขาอุตส่าห์เอายามาให้คุณถึงที่นี่คุณรู้ไหมพี่ใหญ่เฮ้ยพี่ใหญ่ผมไม่ได้ตั้งใจว่าพี่จะกลัวพ่อเลยนะเขาว่าดิสโก้น่ะมีเรื่องนะตำรวจมาจับมวยปล้ำในคลองไปแล้วลูกหลานพี่ใหญ่อย่าแล้วเกิดเรื่องแล้วพี่มีอะไรก็ดิสโก้ที่เราจะไปน่ะมีเรื่องไงผมนัดยาหนูไปรอที่นั่นซะด้วยอ่ะพี่ทำไมกันได้ก่อเรื่องอยู่เรื่อยเลยจี้เดี๋ยวพี่ใหญ่เดี๋ยวพี่